พอร์ตโฟลิโอที่สะสมความว่าสะสมไว้เนี่ยมันพอไหมที่จะตอบว่าเขามีความสามารถในการทำงานไอ้คำว่าพอร์ตก็คือคอลเลกชันของใบ certificate ใช่ที่เราไม่รู้ว่าได้มาด้วยอะไรมันถูก verify ว่ามันทำอันนั้นได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมีการบอกได้ไหมว่าใช่มันใช่แล้วถ้าเรารับเข้ามาเนี่ยเขามีความทำงานจริงถ้าเป็นการสะสมความรู้จนกระทั่งถึงขั้นที่ได้รับปริญญามันใช่โจทย์ของประเทศไทยไหมเรากำลังให้การศึกษาเชื่อมโยงไปการทำงานแล้วให้เขาเติบโตในแคเรียร์พาสของเขาไปได้ตลอดชีวิตเพื่อช่วยกันยกระดับคน40 ล้านคนให้สามารถทำงานใหม่ๆงานที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เรารู้อยู่แล้วล่ะประเทศไทยมีปัญหาการศึกษาเนาะมันก็เป็นหนึ่งในท็อป5เลยอ่ะที่เราต้องช่วยกันแก้เนาะผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาใหม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้ค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อ Micro Credentials Shaping Thai Higher Education by Connecting Learning with Work and Lifelong Growth ค่ะหรือว่าในภาษาไทยนะคะปั้นอนาคตอุดมศึกษาไทยเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทำงานและการเติบโตตลอดชีวิตค่ะยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้ค่ะวันนี้เรามากับคำถามที่ว่าเมื่อโลกของการเรียนรู้เปลี่ยนไปเมื่อโลกทุกอย่างเปลี่ยนไปเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายแล้วการศึกษาล่ะคะเราจะตอบโจทย์การเรียนรู้เหล่านี้อย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันอภิญญาธีรัญเวศนะคะหรือว่าทันค่ะขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้พร้อมกับเป็นนักการศึกษารุ่นใหม่ค่ะอยากขออนุญาตเชิญนักการศึกษารุ่นพี่นะคะแล้วก็ผู้มีประสบการณ์มาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ค่ะท่านแรกนะคะท่านขออนุญาตแนะนำค่ะรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตทิพากรค่ะที่ปรึกษาอธิการบดีด้านนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะและท่านที่2นะคะดร.ตางใจสิทธิถาวรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ค่ะท่านในฐานะนักการศึกษารุ่นน้องนะคะสวัสดีอาจารย์บัณฑิตอาจารย์ต้องนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้อยากชวนอาจารย์มาพูดคุยเรื่องนี้มากเลยค่ะโลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราในฐานะนักการศึกษาเราจะทำยังไงกันดีการศึกษาแบบเดิมไม่ตอบโจทย์แล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะเราจะรับมือกันอย่างไรดีคะปัญหาของการศึกษาทุกวันนี้เราจะรับมืออย่างไรดังนั้นอาจารย์คิดว่าอะไรคือปัญหาหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เรากำลังเผชิญอยู่คะการศึกษาเนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือสถาบันการศึกษานะครับทุกระดับต้องมองว่าการดิสรัปต์ของเราเนี่ยหรือว่าการที่ถูกทำให้บังคับให้เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวการศึกษามีความสำคัญมากในการที่จะสร้างคนเพื่อไปพัฒนาสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำลังมองอีกมิชชั่นหนึ่งซึ่งเป็นความจำเป็นของเราว่าไอการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เราต้องตอบสนองเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเราจะมาบอกว่าเปลี่ยนเราข้างเดียวโดยที่เราไม่เปลี่ยนอย่างอื่นเลยเนี่ยไม่ได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นคีย์หลักของเราวันนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคนการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกใหม่ๆนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดฉับพลันรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่สามารถคาดเดาได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดเลยตอนนี้ก็คือการทำยังไงให้การศึกษาสามารถทำให้คนเนี่ยตอบสนองเรื่องพวกนี้ได้นะครับเราจะติดอาวุธใหม่ยังไงนะครับวิธีการของการจัดการศึกษาของเราจะต้องเปลี่ยนรูปยังไงนะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำให้เขาสามารถทำงานที่เกิดขึ้นที่ต้องการกำลังคนในการทำงานเนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทันคิดนะครับแล้วก็สอดคล้องได้ทันเวลานะครับรูปแบบในการศึกษาที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้ใบรับรองความรู้เชิงวิชาการต้องได้ตัวนี้ก่อนแล้วก็รับรองมาแล้วก็ค่อยไปทำงานได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราเหมือนกับว่าเรากำลังต้องได้รับการศึกษาแล้วเมื่อมีใบรับรองตรงนี้เราออกไปทำงานนะครับแต่นี้เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันรวดเร็วนะครับเราจะตอบตรงนี้ได้ยังไงนะครับเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยังไงเราจะเปลี่ยนรูปการศึกษาแบบนี้ได้ยังไงนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่สำคัญที่สุดว่าเราต้องหากลไกในการตอบเรื่องพวกนี้แต่ไม่ใช่เป็นการกลไกในการแก้ปัญหาของอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับอันนี้เป็นคีย์หลักที่สำคัญมากและที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงว่ามันมีเทคโนโลยีเข้ามาแล้ว AI ตอนนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อ AI เข้ามาเนี่ยเรากำลังพูดถึงทุนมนุษย์
ที่สามารถทำงานได้ในระดับที่ทุนมนุษย์คืออะไรคะคือทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ค่ะ human capital ไงทุนการเงินใช่ไหมเพราะทุนมนุษย์เนี่ยมันก็คือจำเป็นมากเลยครับทุกประเทศต้องการทุนมนุษย์ถูกไหมถ้าเกิดทุนมนุษย์ที่ตอนนี้เพื่อไปแข่งหรือทำงานร่วมกับ AI มันก็ต้องเป็นทุนมนุษย์ระดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหมือนการสะสมนะครับความสามารถในการแข่งขันงั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยเราจะสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศยกระดับนะครับออกจากกับดักรายได้แปลงการได้เนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่การศึกษาจะต้องยกระดับทุนมนุษย์ด้วยของประเทศไทยสำหรับเรื่องปัญหาการศึกษาจริงเรารู้อยู่แล้วแหละประเทศไทยมันมีปัญหาการศึกษาเนาะมันก็เป็นหนึ่งในท็อป5เลยอ่ะที่เราต้องช่วยกันแก้เนาะปัญหาของคนปัจจุบันเนี้ยค่ะที่จบแล้วเรารู้สึกว่ามันมีปัญหาสกิลแกปค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปเนาะสมัยก่อนเรียนวิศวะจบมาทำงานอะไรก็วิศวกรแน่นอน 100% ต้องเรียนหมอจบทำหมอเดี๋ยวนี้วิศวะไปทำอะไรคะเล่นหุ้นเนาะอ๋อเยอะแยะค่ะถูกป่ะคะเรียนหมอก็ไปทำอะไรอย่างอื่นเยอะแยะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบแต่ก่อนอะเรามีโอกาสเนาะที่เราจะได้ค่อยๆเรียนอะกับเราก็มีคุณครูมาสอนปัญหาที่เขารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรค่ะแล้วก็จบไป4ปีแล้วเราก็ไปโซลฟ์ปัญหานั้นเนาะไปมีอาชีพนั้นเลยค่ะแล้วตอนเนี้ยมันเหมือนกับแบบพอเราจบปุ๊บอะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเราถูก disrupt จากเทคโนโลยีบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วมีอะไรที่ไม่คาดคิดเกิดมาเยอะแยะเลยเต็มไปหมดใช่ไหมครับที่แล้วโควิดมาโอ้โหโหพังค่ะใช่ไหมสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่4ปีเราเรียนทั้งหมดอะกี่ปีตั้งแต่เด็กมาตั้งแต่เด็กมาการศึกษามันรวมมาหมดตรงนั้นแล้วหลายครั้งวันนี้เราก็พยายามจะพูดบอกว่าเราพยายามจะเรียนให้จบเร็วที่สุดความหมายก็คือให้สามารถทำงานได้เร็วที่สุดเราจะทำอย่างไรกับการศึกษาถ้าเป็นการสะสมความรู้จนกระทั่งถึงขั้นที่ได้รับปริญญามันใช่โจทย์ของประเทศไทยไหมปัญหาที่แต่ก่อนเรารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราตั้งใจจะเรียนจบเพื่อไปแก้ไปโซฟตอนนี้มันเหมือนกับแบบพอเราจบไปปุ๊บอะเราไม่รู้เลยว่าปัญหาที่เราจะต้องแก้คืออะไรก็คือมันเราต้อง learn for the problem you don't know what it is อะเหมือนมันต้องไปตรงนั้นอะเราเลยมีความจำเป็นมากค่ะที่ต้องมีอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยถูกไหมที่เป็นไอ้ตรงนั้นน่ะคืออะไรไอ้ตัวอาวุธตัวนั้นน่ะคืออะไรจำไม่ได้ใช่ว่าอาวุธตัวนั้นเนี่ยที่จะให้กับกำลังคนออกไปเนี่ยเราจะให้ถึงจุดไหนเราเรียกว่าเขาพร้อมทำงานเมื่อก่อนเราใช้การศึกษาเป็นตัวบอกแต่วันนี้เราอาจจะใช้ตัวใหม่อันนี้ครับคือโจทย์ที่น่าคิดซึ่งเราพยายามชวนคุยไม่รู้อย่างน้องทันมาจากสตาร์ทอัพค่ะสตาร์ทอัพเป็นไงคะเวลาตอนนี้เราคนสนุกที่สุดในโลกใบนี้ค่ะสตาร์ทอัพคือการปรับตัวตลอดเวลาค่ะจริงๆทันเรียนจบคณะ IT ค่ะอาจารย์แล้วก็พอมาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเราทำโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มไอ้ใครของนิดหน่อยเราทำโค้ดดิ้งแพลตฟอร์มสำหรับเด็กค่ะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทันต้องเรียนรู้เพิ่มเนี่ยคือเพื่อให้เด็กเล่นเรียนอย่างสนุกทันต้องทำเกมสกิลที่ทันต้องเพิ่มมาโดยที่ทันไม่เคยมีตลอดชีวิตคือทักษะการทำเกมเกมเดเวลลอปเมนต์เกมดีไซน์เกมสตรัทเจี้เกมมิฟิเคชันเต็มไปหมดค่ะซึ่งท่านไม่สามารถลงเรียนปริญญาใหม่ได้แล้วค่ะอาจารย์ท่านไม่สามารถเสียอีกสี่ปีแล้วถ้าเกิดข้ามการศึกษาจะมาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะสร้างหลักสูตรเรียกว่าปริญญาตรีสตาร์ทอัพมันเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าท่านเนี่ยไปทำสตาร์ทอัพก็แบบนึงอีกสตาร์ทอัพอีกอันนึงก็ไปเรียนอีกแบบนึงแล้วจะเรียกว่าดีกรีเดียวกันที่ชื่อว่าสตาร์ทอัพได้อย่างไรเนี่ยตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะสร้างคนมีความสามารถทำสตาร์ทอัพได้หรือเราต้องการสร้างศาสตร์ทางด้านสตาร์ทอัพเพื่อให้สตาร์ทอัพสามารถไปทำงานได้คือคนอ่ะพร้อมจะทำงานสตาร์ทอัพแล้วไอ้งานสตาร์ทอัพต้องการอะไรถูกไหมครับก็ทำให้คนมีความสามารถตรงนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องกว่าการที่จะบอกว่าต้องมีศาสตร์สตาร์ทอัพขึ้นมาค่ะจริงค่ะรวมถึงคำถามที่สองที่เมื่อกี้อาจารย์ต้องถามค่ะหนูว่าแล้วเวลาทันหาคนแล้วทันจะหายังไงโอ้โหอันนี้ก็สนุกอีกค่ะอาจารย์เพราะว่าในมุมของสตาร์ทอัพเราทำหลายอย่างเราไม่ใช่เป็น developer หรือโปรแกรมเมอร์มาแล้วก็จะทำได้ค่ะเราจะต้องมีศาสตร์หลายๆอย่างซึ่งเราอยากจะเติมน้องทีละนิดทีละหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือ AI เข้ามาแล้วเราอยากชวนน้องๆให้รู้ไม่ต้องรู้ AI ลึกมากก็ได้แต่ใช้ AI เป็นเพื่อลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนั้นทั้งหมดเนี้ยค่ะคือความท้าทายเวลาที่เราหาคนเราใช้วิธีดูวันเกิดดูเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ดูวันที่เราสัมภาษณ์ว่าคนนี้จะเวิร์กไหมหรือว่าเรากระบวนการสัมภาษณ์หรือกระบวนการสอบที่เราจะต้องคัดเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็ยากสำหรับเราเหมือนกันค่ะที่จะหาคนที่แมทช์กับที่เราต้องการเข้าใจค่ะในมุมมองพี่ก็เหมือนกันก็คือว่าเวลาเราหาคนทำงาน developer เหมือนกันบางทีเหมือนจับไม้ฟาดไม้ยาวเนาะค่ะก็คือเราต้องสัมภาษณ์
ได้เก่งขนาดไหนอะเนาะถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาสามารถจะ bypass ไอ้สิ่งเหล่านั้นเข้าไปได้เพราะว่าเวลาคนเขียนใบ resume มาดีที่สุดเสมอแน่นอนอยู่แล้วนะใช่ไหมคะก็คือไม่รู้ได้ make กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าเวลาที่มาทำงานจริงๆค่ะมันมีการต้องเขาเรียกว่าอะไรอะเอา knowledge มา apply กับปัญหาที่เขาอาจจะยังไม่เคยเจอมาก่อนนะในบางครั้งเราอยากจะเห็นตัวอย่างของงานของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถเห็นได้เลยจากการสัมภาษณ์เนาะมันเป็นเพนพอยต์สำคัญละกันที่จริงๆถ้าสมมติว่าเราแบดไฮเออร์อ่ะเหมือนกับแบบว่าเราจ้างคนมาผิดอ่ะก็คือ very bad เลยอ่ะก็คือเสียตังค์ด้วยเนาะเสียเวลาเสียใจด้วยใช่แล้วเสียซีเนียร์คนที่จะต้องไปโค้ชเขาอ่ะแล้วอีก4เดือนเขาก็ไปแล้วอย่างเงี้ยคือเรื่องแบบเนี้ยเวลาเราเข้าไปคุยกับอุตสาหกรรมค่ะเราเข้าใจว่าไอ้เขามีเพนตรงนี้หรือแม้กระทั่งว่าเวลาที่เขาจะโปรโมทคนนะคะน้องคนนี้ทำงานเก่งมากเลยพอถึงเวลาเราจะโปรโมทให้เขาไปเป็นแมเนเจอร์กับงานที่เขาเคยทำอ่ะมันเป็นคนละสกิลโดยสิ้นเชิงถูกต้องมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าคนทำงานดีในระดับโอเปอเรชั่นอ่ะจะอยู่ดีไปถูกเขาเรียกอะไรโปรโมทแล้วก็ไปทำงานในระดับแมเนจเมนต์ได้ใช่พอถึงจุดนี้สกิลทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเขาต้องบางทีอันเลิร์นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไปรีเลิร์นใหม่แต่คือเขาไม่สามารถที่จะออกมาจากงานอ่ะแล้วก็กลับเข้าไปนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขายังต้องเรียนไปทำงานไปเนาะเรื่องอะไรแบบนี้เป็นเรื่องอาจารย์ว่าไงผมถามแทนว่าทั้งสองคนเนี่ยผลงานเนี่ยมันใช่การสะสมพอร์ตโฟลิโอไหมเหมือนกันไหมถ้าเขาพอร์ตมาสมัครงานใช่ไหมคะก็พอร์ตเดือนนี้นะครับถ้าพูดในแวดวงต่างๆเนี่ยจะบอกจะสมัครเรียนก็ต้องสะสมพอร์ตโฟลิโอและสมัครงานก็ต้องสะสมพอร์ตโฟลิโอแต่พอร์ตโฟลิโอที่สะสมความว่าสะสมไว้เนี่ยมันพอไหมที่จะตอบว่าเขามีความสามารถในการทำงานคือมันขึ้นอยู่กับพอร์ตอะไรนะพอร์ตอะไรบอกว่าบางคนเป็นผลนักล่าใบอ่ะแล้วก็ไอ้คำว่าพอร์ตก็คือคอลเลกชันของใบ certification ใช่ที่เราไม่รู้ว่าได้มาด้วยอะไรมันถูก verify ว่ามันทำอันนั้นได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีเรียนครบตรงนี้ตรงนี้คือคีย์ที่สำคัญที่สุดใช่ไหมที่อาจารย์ต้องประธานพูดถึงแบบครับว่าไอ้พอร์ตโฟลิโออ่ะก็คือพอร์ตโฟลิโอแต่สำคัญที่สุดคือใครรับรองตัวนี้แล้วมีการบอกได้ไหมว่าใช่มันใช่แล้วถ้าเรารับเข้ามาเนี่ยเขามีความทำงานจริงใช่ไหมครับวันนี้มันพอร์ตโฟลิโอเหมือนกับการดูไว้เฉยๆเป็นเอ็กซ์ตร้าที่จะดูเฉยๆแต่มันถ้าเราต้องการคนรับทำงานโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงเซมซีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะจำเป็นที่จะต้องหาใครรับรองสักคนหนึ่งจริงค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้กำลังพูดถึงว่าใบรับรองตัวนี้อาจจะไม่ใช่ใบรับรองการศึกษาค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้มันก็กำลังจะเป็นวงการจะบอกผมว่าเราอาจจะต้องการ2ตัวนี้นะค่ะงั้นต้องมีใบรับรองการศึกษาก็อาจจะต้องมีอยู่แล้วก็ต้องการใบรับรองอะไรทุกอย่างที่รับรองพอร์ตโฟลิโอหรือผลงานต่างๆที่มีอยู่ตรงนั้นค่ะถูกไหมครับไอ้ตรงนั้นน่ะคือการรับรองความสามารถที่เราต่อจงใช่ค่ะเราต่อจงตรงนี้ต้องเฉพาะต่อตรงเลยเพราะว่ามาเป็นทั้งเซอร์เนี่ยไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้บ้างใช่ไหมคะจริงๆก็คือกลับมาเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตบอกตอนแรกว่าการศึกษาเนี่ยคือการพัฒนาคนเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือว่าเข้าสู่อุตสาหกรรมได้เร็วที่สุดทำงานที่เขาต้องการได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ค่ะดังนั้นระบบของใบปริญญาอาจจะเคยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าณวันนี้อาจจะมีจจส่วนอื่นตรงนี้ได้ไหมอาจจะไม่เพียงพอค่ะอาจจะไม่เพียงพอคือเราพูดถึงความสามารถที่เฉพาะเจาะจงอ่ะพอมันเฉพาะเจาะจงในอะไรเนาะมันไม่ใช่แค่เหมือนกับบอกว่าเราถือว่ารู้เรื่องของ data scientist เลยเนี่ย data science แล้วก็เราก็ narrow down content ลงมาจนมันเฉพาะเจาะจงเนาะแต่ว่ามันเป็นการใช้อย่างนี้ในบริบทที่ในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าต้องการอันหนึ่งคือต้องการความรู้แหละเราก็ต้องการความสามารถที่ทำงานนี้ได้สองอันนี้มาประกบกันใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับคือถ้าเรามีไอ้ตัวนี้แล้วก็เครื่องมือในการ identify ว่าตกลงเขามีความสามารถที่เฉพาะเจาะจงนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงๆมันจะช่วยบริษัทด้วยเนาะคือช่วยในการ identify ว่าอ๋อคนนี้ไงเราควรจะสัมภาษณ์เขาทำอันนี้ได้หรือคนนี้ไงเราควรจะโปรโมทเพราะว่าเขาทำอันนี้ได้หรือแม้กระทั่งเขายังทำอันนี้ไม่ได้แต่เขารู้ว่าจะไปอันนี้ต้องทำอันนี้ให้ได้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะคือพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะต้องมาช่วยกัน identify ไอ้ตัวเนี้ยเพื่อให้มันสามารถจะ verify ได้คือตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับว่า1สร้างให้คนรับคนเขาทำงานเห็นว่าคนคนนี้ทำงานที่เขาอยากจะได้หรือไม่ว่าทันเวลาที่เขาต้องการหรือไม่ในขณะเดียวกันมองข้างคนสมัครงานเองเนี่ยเขาก็ต้องการมีใบสักอันเชื่อมั่นเขาเสริมความรู้รับรองว่ารับรองหน่อย
ว่าฉันทำได้จริงดีฉันมีเครดิตที่จะทำงานนี้ใช่ไหมฮะฉันมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือที่จะทำงานนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็กำลังพูดถึงหลายๆเรื่องรวมกันถูกไหมครับเรื่องของการใบรับรองความสามารถนะครับซึ่งในอดีตส่วนใหญ่มีแต่ความรู้นะครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคทซึ่งรับรองความรู้อีกเหมือนกันเรารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้มานะครับแต่มันขาดใบรับรองที่บอกว่าเขาสามารถทำงานนี้ได้จริงๆคำว่า credential คือหลายๆคนชอบพูดเรื่อง micro credential แล้วก็มันไปแตะคำว่า credential พอเราพูดถึงคำว่า credential อ่ะมันใครๆก็ถามนะจริงๆเราต้องพยายามจะทำให้มันได้ definition ที่ง่ายว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรถ้าเราบอกว่ามันคือการรับรองความสามารถเนี่ยได้ไหมโดยส่วนตัวผมเนี่ยกำลังจะใช้คำเนี้ยไอ้คำว่า credential เนี่ย มันเป็นความรับรองความสามารถในการที่จะทำงานใดงานหนึ่งนะครับทำงานเมื่อก่อนเราเรียกว่าใบรับรองความสามารถที่จะทำงานตำแหน่งงานใดงานหนึ่งนะครับเช่นวิศวกรนั่นก็คือปริญญาวิศวะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เลยได้ใบปริญญาเป็นการรับรองความสามารถด้วยเขามีความรู้ครบถ้วนตามศาสตร์วิศวะกรรมศาสตร์บนพื้นฐานวิชาการวิชาการอย่างเดียวแต่เราไม่ได้รับรองว่าเขาสามารถทำงานวิศวกรได้ทุกงานค่ะนะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปรับรองโดยสภาพใช่ป่ะมันเป็นภาพรวมมันเป็น proxy มันเป็นมันคือครับมันรวมๆว่าฉันเชื่อว่านะครับว่าเขาทำงานได้ซึ่งตัวผมเองเรียกว่าโภชนาการทางปัญญาคุณครูขาค่ะอะไรโภชนาการทางปัญญาค่ะก็คือเวลาไปซื้อนมเนี่ยนะฮะจะบอกว่านมนี้มีส่วนผสมอะไรแคลเซียมใดๆแคลเซียมใดๆนี่ก็มีส่วนผสมวิชาต่างๆคาดว่าเขาจะทำงานได้แต่ในปัจจุบันนี้เมื่องานมันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะทำยังไงให้หาคนตรงนี้ได้อาจจะต้องมีอีกงานหนึ่งว่าจบวิศวกรแต่ทำงานอันนี้ได้เลยทำงานตรงนี้ได้เลยก็กำลังจะมีใบรับรองความสามารถอีกอันหนึ่งรับรองความสามารถว่าเขาทำงานนี้ได้ซึ่งปกติเราจะเรียกว่าทักษะการทำงานได้เนี่ยเอาความรู้มาใช้งานได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าทักษะแต่ทำงานได้ด้วยทั้งทักษะด้วยมีความมี drive พอที่จะทำงานแล้วเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ของบริษัทอันนั้นส่วนใหญ่ก็เรียกว่าสมรรถนะ okay. นะครับสมมติทำงานนี้ให้เสร็จได้ปกติตัวเองทำงานได้เสร็จภายใน1อาทิตย์แต่บริษัทบอกว่าทำงานให้เสร็จได้ภายใน1วันอันนี้ก็จะเริ่มกลายเป็น competency เขาจะต้องบวกอีกหลายตัวมันจะเป็นสมรรถนะในการทำให้เสร็จภายในหนึ่งวันให้ได้อะไรแบบนี้คือเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องการเวลาคำว่า credential เนี่ยมันเป็นใบรับรองที่ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเขาทำงานนั้นได้จริงมีหลักฐานเชิงประจักษ์ไอ้หลักฐานเชิงประจักษ์นี่แหละที่เราเรียกว่าผลงานที่เราผลงานนะครับเราเรียกว่า work sample นะครับซึ่งใช้กันอยู่ปกติใช้กันอยู่ในบริษัททั่วไปที่ก็ซีเรียสเรื่องการหาเยอะนี้นะครับก็เราใช้อยู่ก็คืออันนี้ไม่ได้ขายของสมมติว่าจะสมัครงานที่ ETS อย่างเงี้ยก็คือต้องส่งโค้ดอ่ะเหมือนเห็นว่าตกลงคุณทำงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยมีเรื่องอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะพอเราเห็น work sample ปุ๊บเราก็จะรู้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวละกันที่เราสามารถจะใช้เพื่อ verify ความสามารถหรือประสบการณ์ที่เขามีว่าตรงกับงานของเราใช่ไหมตรงกับงานเราตรงนี้โดยสรุปจริงๆคำว่า credential เนี่ยคือใบรับรองที่ว่าเขาทำงานนี้ได้แล้วก็ทำได้จริงทำได้ทำเป็นในงานนี้จริงนะครับไม่ใช่แค่มีความรู้หรือว่าไม่ใช่แค่ไปเรียนรู้เรื่องอะไรมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราเริ่มว่าตอนนี้นะตกลงตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราต้องมี credential ตัวใหม่ใช่ไหมใช่ไหมครับอาจารย์กำลังจะบอกว่าในส่วนของปริญญาหรือว่าอันเดิมเนี่ยไม่จำเป็นแล้วหรอคะอาจารย์มันอยู่ข้อขังอุ้ยต้องถามแทนท่านผู้ชมใช่ไหมคะดิฉันจะเป็นทำหน้าที่นั้นเองค่ะโดยส่วนตัวครับตอนนี้ผมพูดในหลายๆที่ว่าโลกวันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็ฉับพลันเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนเราไปสู่สิ่งใหม่แต่เท่าที่เราผ่านมาในเราเห็นมานะครับตั้งแต่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้าศตวรรษนี้แล้วที่สำคัญมากที่สุดเลยคือหลังจากช่วงโควิดเข้ามาจะเห็นว่าสิ่งใหม่เนี้ยมันแตกต่างจากของเดิมแต่มันเสริมกับของเดิมเมื่อก่อนเราต้องมานั่งทำงานที่ทำงานวันนี้เราสามารถไปนั่งทำงานที่บ้านก็ยังเรียกว่าทำงานแต่ยังทำงานอยู่แต่ไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่เปลี่ยนบริบทว่าไม่ใช่คือที่ทำงานทำงานแล้วบ้านคือบ้านไม่ต้องทำงานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเปลี่ยนบริบทไปเพราะมันเป็นของที่เสริมกันมันก็จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์หลายอย่างว่าไม่จำเป็นต้องมาคล็อกอินแคปเอาที่ทำงานนะแต่คล็อกอินพอเอาที่ไหนก็ได้ไอ้นี่คือผมว่ามันเป็นเรียกว่าการบริบทที่เกิดใหม่แต่มันเสริมกับของเดิมเพราะฉะนั้นกลับมาคำถามที่เมื่อกี้ว่าแล้วปริญญายังอยู่ไหมอยู่แต่เราต้องการตัวใหม่ด้วย
นะครับเพื่อเติมขึ้นไปถูกไหมคนนี้มีความรู้ในศาสตร์นี้แต่มีความสามารถด้านนี้ด้วยหรือคนนี้มีความสามารถด้านนี้ที่ครบถ้วนหมดบริษัทใช้ได้แต่ยังไม่ได้รับปริญญาหรือยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรม .6 ทำงานให้ได้ไหมแม้ถ้าทำพูดเมื่อกี้ผมสามารถที่จะสร้างดีโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่จบม .3 ก็ยังได้ถูกไหมแล้วทันจะรับไหมตรงนี้ก็เป็นความสำคัญอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำปริญญาให้มันสั้นกว่าเดิมผมคิดว่าถ้าผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยสารวิชาการมันมีเรื่องเยอะแล้วมันมีเรื่องจำเป็นหลายๆอย่างเท่าที่เราผ่านมาจะสังเกตให้บางวิชาเนี่ยเรียนมาแล้วเนี่ยหัวข้อมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งชีวิตอาจจะไม่ได้เรียนหัวข้อไม่ได้ใช้หัวข้อนี้อีกเลยหายไปเลยจากชีวิตแต่ทำไมเราต้องเรียนเพราะสารมันกำหนดให้เราเรียนแต่ถ้าเราเรียนส่วนหนึ่งได้ไหมเพราะฉะนั้นมันเรากำลังพูดกันคนละอันถ้าอยากได้ความรับรองทางวิชาการอาจจะต้องสะสมนะครับเรื่องพวกนี้ด้วยเรื่องทางวิชาการให้ครบเพื่อจะรับปริญญาบัตรแต่ถ้าอยากจะทำงานได้ทันทีแล้วไปสะสมประสบการณ์แต่อย่าลืมนะครับว่าการสะสมประสบการณ์เนี่ยการเรียนรู้เนี่ยคนเนี่ยจะเรียนรู้สร้างความรู้ใหม่ๆได้แต่แล้วมันก็เท่ากับเรียนในมหาวิทยาลัยได้เหมือนกันนะครับบางเรื่องไม่ได้ทุกเรื่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถจะเอา2อันเนี้ยมาเชื่อมโยงกลับไปกลับมาด้วยกันได้ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโจทย์วันนี้ไงครับว่าเรากำลังให้การศึกษาเชื่อมโยงไปการทำงานแล้วให้เขาเติบโตในแคเรียร์พาสของเขาไปได้ตลอดชีวิตมันก็เลยเป็นโจทย์ของวันนี้ไงครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างมาถามผมนะครับว่าโจทย์วันนี้จะทำการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าวันนี้การศึกษาไม่ใช่แบบนั้นการศึกษาเราเพื่อให้เด็กได้รับปริญญาบัตรนะครับหรือประกาศนียบัตรนะครับแล้วแต่ว่าการศึกษาในระดับไหนแล้วออกไปทำงานนะครับส่วนใหญ่แล้ววันนี้ก็ต้องอย่างน้อยจบม .3 คนถึงจะรับเพราะว่าม .4 ม .5 ยม .6 สายวิชาการยังไม่รับเลยจะไปรับปวส.ปวช.ถูกไหมครับปริญญาตรีถึงจะรับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันกำลังมองเป็นคนละบริบทกันนะครับท่านเข้าใจถูกไหมครับว่าปริญญาก็ยังอยู่เรามีอัลเทอร์เนทีฟเรามีทางเลือกเรามีทางเลือกตัวใหม่ขึ้นมาให้ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมเรียกไอ้ตัวเดียวว่าอัลเทอร์เนทีฟครีเดนเชียลจะเห็นว่าผมก็ยังเรียกครีเดนเชียลอยู่เพราะมันต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วมันต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ได้ว่ารับรองตรงนี้ไม่ใช่แค่มานั่งฟังชั้น 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ได้ credential ไป credential คือความสามารถในการทำงาน credential ที่เราได้นะครับแล้วเราเอิญความน่าเชื่อถือว่าเราทำงานได้ตัวนี้แหละครับเป็นความสำคัญอันหนึ่งว่าทำไมมันเรียก alternative credential อีกตัวหนึ่งตัวใหม่ที่ต้องการนะครับซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาก็เป็นเรื่องของ micro credential ทั้งหมดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีคำถามสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์ micro credential ก็เป็นรูปแบบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือว่ารับรองความสามารถโดยเป็นหลักนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามองไปมองมาค่ะก็มีความคล้ายคลึงกับออนไลน์คอร์สหรือว่าการเรียนออนไลน์ค่ะอาจารย์จริงๆ micro credential กับออนไลน์คอร์สเนี่ยเหมือนหรือต่างกันยังไงคะเมื่อกี้มันถามคำว่า credential แต่เรายังไม่ได้พูดคำว่า micro นะเราจะไม่พูดเลย micro นะครับเวลา micro นี่มันเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าออนไลน์คอร์สก็ยังไม่แตกต่างอะไรกับการจัดในการสถาบันการศึกษาส่วนมากจะจัดในเชิงคอนเทนต์คอนเทนต์ในที่นี้หมายถึงวิชาการความรู้จะใส่เรื่องนี้เข้าไปส่วนมากนะครับตอนนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวออนไลน์คอร์สเนี่ยเขาก็เริ่มมองจ็อบสเปซิฟิกมากขึ้นเขาเริ่มต้องการบอกว่าถ้าจะทำจ็อบนั้นจ็อบนี้ได้เนี่ยนะครับหรือว่าเวิร์กแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยเขาเริ่มมีตัวสเปซิฟิกตรงนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของออนไลน์คอร์สที่กำลังเปลี่ยนกันอยู่ตอนนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยออนไลน์แค่เปลี่ยนจากมาสถาบันการศึกษาไปอยู่บนออนไลน์ซะเรียนตามความเป้าประสงค์แต่ยังเป็นเรื่องของการทำการศึกษาแบบเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงอัลเทอร์เนทีฟวิธีนั้นคือวิธีการจัดการศึกษาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นอัลเทอร์เนทีฟวันนี้ก็คือ1ต้องเปลี่ยนว่าเราสามารถที่จะบอกให้คนเนี่ยเรียนแล้วได้ความสามารถไปในการทำงานหรือเราให้เรียนได้ความรู้ก่อนแล้วออกไปทำงานเราถึงจะมีความสามารถในการทำงานหรือเกิดสกิลในการทำงานถูกไหมครับเพราะสกิลเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการทำงานจริงการปฏิบัติจริงถ้าเราอยากได้แบบนั้นออนไลน์คอร์สถ้าจัดแบบนั้นก็ถือว่าเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมองนี่อันนี้คือคำว่า credential ตอนนี้ credential เนี่ยอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่ผมคุยว่าเราทำงานได้เราเริ่มต้นทำงานได้ credential ตัวนี้มันอาจจะเป็นตัวที่ไปทำงานระดับต้นๆได้แต่ถ้างานมันเริ่มยากขึ้นงานต้องใช้ความรู้เรื่องนั้นมากขึ้นงานเริ่มซับซ้อนมากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละครับ credential มันจะค่อยๆเติบโตขึ้น
มันจะเติบโตตรงนี้เราที่ใช้คำว่า growth credential มันจะ growth ได้งั้นไอ้ micro credential ก็คืออย่าเพิ่งไปสร้างทีเดียวว่าจะสร้างคนให้จบเป็น developer ต้องจบ engineer เท่านั้นหรือว่าต้องจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จบวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือจบ IT หรือจบ statistics อะไรแบบนี้เราบอกว่าถ้าเขามีความสามารถทำโปรแกรมเมอร์ได้ก่อนที่จะไปเป็น developer ก็โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆไงครับมันก็เลยเรียกว่าระดับเล็กลงมาหน่อยไมโครระดับเรามันอย่าไปมองเครดิตเชี่ยวใหญ่คือมองตรงนี้นะครับพยายามจะสรุปว่าไมโครเครดิตเชี่ยวคืออะไรค่ะเพราะว่าคิดว่าผู้ชมทางบ้านน่าจะสงสัยแล้วพยายามจะเหมือนหาคำที่เป็น definition ก็คือการรับรองความสามารถในการทำงานสะทีละเล็กทีละน้อยที่เฉพาะที่เฉพาะต่อจงแล้วก็สะสมพิสูจน์ทราบจากผลงานนะครับพิสูจน์ทราบจากผลงานแต่สะสมได้เป็นทีละเล็กทีละน้อยมันก็เลยเรียกไมโครก็คืออย่ากินคำใหญ่อย่ากินช้างทั้งตัวให้มากินบางส่วนอันนั้นแหละทีละเล็กทีละน้อยถ้ามันสะสมแล้วเป็นช้างก็คือช้างแต่มันจะสะสมได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขา job specific competency verification part work sample จะเป็นงานที่เฉพาะเจาะจงใช่ครับเพื่อให้เห็นชัดค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งไมโครครีเดนเชียลที่นี่แหละค่ะคือหนึ่งไมโครครีเดนเชียลที่เข้าใจง่ายค่ะอาจารย์เอาตัวอย่างที่ยังไม่มีก็ได้จะได้เปิดจะถามด้านวิชาการนักวิชาการตอบไม่ค่อยได้ผมไม่เคยทำงานอย่างอื่นเลยสมมติว่าเราอยากได้developer มาคนหนึ่งแต่ว่า developer คนนี้จะเอามาเป็น QA จริงๆเนาะเอามาทำเกี่ยวกับเรื่องของ quality เวลาตรวจโค้ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรับคนนี้มากเลย QA engineer ถูกไหมคะแต่คือตอนที่เรากำลังจะรับ QA engineer เราจะต้องคิดก่อนเนาะว่าไอคนที่ทำ QA engineer ได้แล้วเรียกว่าทำเป็นเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรได้หรอในงานสมมติว่าอย่างทีมของน้องทานอย่างเงี้ยเขาต้องมี QA engineer ค่ะ QA engineer ก็จะต้องเขียน test script ได้ใช่ไหมคะทำ automate testing ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เทสโค้ดเหล่านั้นน่ะหรือว่าเป็นเทสรีพอร์ตที่เขาเจเนเรตออกมาเป็นเราเรียกว่าเวิร์คแซมเปิลเนาะค่ะมันจะถูกเอามาใช้เป็นเอวิเดนซ์นะคะในไมโครเครดิเชียลว่าถ้าเขาจะพิสูจน์ว่าเขาทำงานใน QA engineer เป็นเนี่ยได้จริงๆอ่ะเขาต้องสามารถทำไอ้เวิร์คแซมเปิลเหล่านี้ได้1 2 3แล้วเราจะสร้างไครทีเรียของมันว่าไอ้เทสสคริปต์เนี่ยจะผ่านก็คือทำได้จริงๆอ่ะ performance ที่ได้ออกมาเนี่ยหรือว่า quality ของมันต้องเป็นยังไงบ้างเราก็จะเขียนไว้ใส่ rubric description ค่ะซึ่งในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะรวมอยู่ใน micro credential design ที่เราเอาไว้ให้คนที่เป็นเรียกว่า earner ละกันคนที่เข้ามา earn มันอ่ะผู้รับใช่ใช่ผู้ earn อีก credential ตัวเนี้ยได้เข้ามาเห็นเลยค่ะว่าอ๋อถ้าฉันจะทำอันนี้ได้เนี่ยฉันต้องทำ1 2 3นี้ให้ได้ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าสมมติเป็นน้องถังต้องบอกโอ้ย QA engineer ทำมา5ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยเดี๋ยวเอา test script ที่เคยทำบริษัทก่อนค่ะมาหยอดเลยอาจจะตัดข้อมูลที่ confidential ออกไปหน่อยก็อัปโหลดมาเลยค่ะอันที่1ไฟล์ที่1ไฟล์ที่2ไฟล์ที่3แล้วเกิดผู้ฟังวันนี้ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้ทำไงหมายถึงเขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็ยกตัวอย่างเขาไม่เข้าใจหรอครับเป็นผมก็ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้ผมก็ไม่เข้าใจเอาใหม่อ่ะเริ่มใหม่ค่ะเริ่มใหม่ค่ะที่ทำคอมโพซองไหมทำคอมโพซองได้ค่ะสมมติว่าเราอยากได้เชฟมาทำคอมโพซองร้านคอมโพซองชื่อดังเลยคนอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่แล้วทำคอมโพซองค่ะสมมตินะแล้วคราวนี้เราต้องทำอาหารเป็นถูกป่ะแล้วเริ่มต้นเนี่ยต้องทำคอมโพซองเป็นต้องทำคอมโพซองเป็นเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดเรซูปีใช่ใช่ไหมฮะเขาไปเรียนเปิดร้านทำอาหารสอนเขาบอกขั้นตอนนี้เป็นยังไงก็เรียนออกมาแล้วจบมาให้ไปรับรองมาหนึ่งอันเขาได้ไปรับรองเขาได้มาแล้วรับรองใบรับรองตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นความสามารถได้ไหมหรือแค่เป็นใบรับรองว่าเขารู้สูตรอาหารคือรู้เฉยๆเขารู้สูตรอาหารถูกไหมครับเขามันขึ้นอยู่กับโรงเรียนนั่นแหละที่เขาเรียนมาเขาจะเรียนได้เยอะแค่ไหนถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็ทำอาหารได้แหละใบรับรองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วยังไงกลับไปบ้านไปเปิดร้านอาหารเองต้องซื้อตุ๊กเตาอบยี่ห้อเดียวกันไหมต้องซื้อขนาดเท่ากันไหมเรากำลังพูดเรื่องว่าถ้าไอ้นี่จะเป็นไมโครเครดิตเชียลใช่ไหมใช่ใช่มันคืออะไรสมมติว่าเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะมา analyze ความสามารถเนี้ยว่าความสามารถที่มัน specific กับบริบทเนี้ยคืออะไรเขาอาจจะไปเรียนทำอาหารเป็นเหมือนกับเบเกอรี่คอร์สแล้วก็สอนหลายๆอย่างสมมติ
แต่ว่าต้องอ่ะจะเปิดร้านครัวซองเพราะฉะนั้นต้องอยากได้คนที่ทำครัวซองโคตรเนี๊ยบเลยเพราะฉะนั้นคนที่ทำครัวซองเนี๊ยบของต้องอ่ะต้องมีไครทีเรียในหัวแล้วว่าต้องออกมา18โฟหรือสมมติหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องก้อนเท่านี้ฟองเท่านี้ตัดออกมาต้องมีรูเท่านี้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมองอย่างงี้เนี่ยไอ้ตัว alternative credential เนี่ยมันกำลังมองเป็นเรื่องของการมองหา specialist กับนักงานกับงานนั้นๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าศาสตร์อะไรถูกไหมหรือว่าวิชาการอะไรไม่สนใจถูกไหมแล้วเราก็กำลังให้เขาโตตามความสามารถตรงนี้เราจะรับรองว่าเขามีความสามารถทำงานในระดับนี้ได้แหละระดับเบื้องต้นซึ่งไม่ยุ่งยากอะไรมากนะระดับที่2จะต้องเป็นอย่างนี้ระดับที่3จะเป็นอย่างนี้ซึ่งไอการรับรองตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่ในอดีตคือเนี่ยกำลังจะบอกว่าพอดีเรายกตัวอย่างเพราะอาจารย์บอกว่าพอเรายกตัวอย่างซอฟต์แวร์เทส QA ค่ะแล้วคนอื่นจะไม่เข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าเรายกตัวอย่างคนทำโครซองอ่ะคนอื่นเข้าใจแต่มันยังไม่ใช่ไมโครเครดิตชื่อที่เราอยากจะทำค่ะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าความสามารถมันมีหลายระดับมันมีแบบว่ารู้เข้าใจแล้วก็ demonstrate ทำเป็นทำสูตรอาหารทำเป็นทำได้ตามสูตรอาหารใช่หรือว่า DAS คือทำเป็นจริงๆแบบว่าจากประสบการณ์มันเรากำลังทำในเลเวลที่เป็นการพิสูจน์ว่าเขาทำได้จากประสบการณ์ใช่แต่ว่าต้องเป็นบนพื้นฐานวิชาการด้วยนะเพราะเราเป็น higher edแต่เรากำลังพูดอย่างนี้ถูกไหมว่าต้องไม่ใช่ว่าบนพื้นฐานต้องมาอยู่ที่ higher edพวกเดียวคือบนพื้นฐานวิชาการมันคือมันบนพื้นฐานความรู้แต่ความรู้ตรงนี้ความรู้ที่ตรงนี้มันเป็นความรู้ก็เชิงวิชาการแหละไม่ใช่ความรู้ทั่วไปถูกไหมครับความรู้ลึกก็บนพื้นฐานวิชาการแต่ลึกลงไปความรู้ของเขาเนี่ยลึกลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับใช่เช่นต้องบอกว่านอกจากจะทำเป็นเชฟนี้ได้แล้วถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นเชฟอื่นที่เป็นกระต่ายขอให้ฟองมันยังเท่าเดิมก็ถูกไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับใช่ความรู้ต่างๆที่จะต้องเพิ่มขึ้นเพื่อจะทำงานที่วันนี้มันอาจจะไม่เกิดงานใหม่ที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเขาสามารถที่จะแอบได้ดัดแปลงได้พลิกได้ใช่ไหมครับคือไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้ความสามารถพวกนี้หลายๆครั้งเวลาที่เราทำของใหม่เนี่ยมันต้องมีความรู้เชิงวิชาการที่เข้าไปเป็นส่วนผสมอันหนึ่งเพราะว่ามันต้องรู้ว่าไอ้นี่มันทำไมทฤษฎีมันเป็นยังไงเพื่อจะต่อยอดได้เพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะแบบเนี้ยคือเรากำลังจะใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปบวกๆกันถูกไหมฮะค่ะงั้นเรากำลังรับรองความสามารถถ้าเราต้องไปแข่งกับ AI เราต้องไปแข่งกับยุคใหม่วันนี้งานที่เป็นรูทีนทั่วๆไปเราก็บอกแล้ว AI ทำได้เพราะฉะนั้นคนต้องไปทำงานอีกอันหนึ่งซึ่งมันเป็นระดับถ้ามองในสายการทำงานเนี่ยมันเป็นระดับที่ขึ้นสูงขึ้นเราต้องคนมีความรู้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเราเลยต้องการคนในสาขาปริญญาตรีถูกไหมฮะหรืออย่างน้อยปวส.ปวช.เอาไปทำงานเพื่อไปคิดว่าเพื่อด้านปวส.ปวช.ก็จะสูบใส่ knowledge แล้วก็มีความสามารถเชิงทำงานได้แต่เด็กที่เรียนม.6เนี่ยยังเรียนแต่วิชาการเพราะว่าต้องการให้กับสอบเข้าอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมามองกันว่าเรากำลังเปลี่ยนรูปแบบของการรับรองความสามารถในการทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับดีกรีโดยตรงหรือว่าความสามารถเชิงการศึกษาโดยตรงครับซึ่งมันน่าสนใจนะครับต่างประเทศเนี่ยก็สามารถจะผสมผสานสองตัวนี้เข้าไปได้โดยที่เขาไม่รู้สึกแปลกใจอะไรเขาเรียกว่าบิวตี้เป็นบิวตี้มันเป็นบิวตี้แต่เป็นบิวตี้ที่ของการเป็นบิวตี้ที่มีความรู้อะครับนะครับหรือแม้ไอเรื่องของความงามเนี่ยเขาสามารถจะสร้างเป็นระดับปริญญาตรีได้เพราะมันจะมีความรู้เชิงวิชาการเนี่ยเราสร้างเชฟความจริงแล้วเชฟมีความรู้ระดับปริญญาตรีหรือไม่แต่เป็นเชฟระดับเก่งมี expertise มันก็เป็นเรื่องหนึ่งเก่ง expertise จากการประสบการณ์ในการทำไม่ถึงว่าจาก experience โตขึ้นมาก็ได้อันนั้นเราอาจจะไม่ใช่เรียกว่าถามว่าเขาได้ปริญญาตรีไหมอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะความรู้ในศาสตร์ปริญญาตรีก็จะได้มันจะไม่มันมาสาย professional ของเขามันก็เป็นไปได้ทำไมเราต้องมีสองข้างนี้ต้องบอกว่าไอ้นี่มันเท่ากับปริญญาตรีเราถึงจะรับเขาทำงานอันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำลังมองของที่เนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่ามันเสริมกันใช่ไหมครับเขาละเป็นคนระดับเดียวกันแต่คนนี้รับรองความสามารถเชิงวิชาการคนนี้รับรองความสามารถในการทำงานระดับ expert ค่ะตรงคำว่าบนพื้นฐานของวิชาการเนี่ยก็คือความสามารถในการนำไป adapt ในการนำไปต่อยอดไม่ใช่แค่ทำเป็นอย่างเดียวแต่ว่าทำเพื่อแก้ไขปัญหาทำเพื่อ adapt ต่อไปได้ด้วยครับอย่างวันนี้ประธานเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมครับ
ไปไปมาต้องรู้เรื่องคนไหมโอ้โหต้องรู้เรื่อง management ไหมอยากจะกลับมาเรียนใหม่ไหมมาที่ไหนไม่ไม่แต่ไม่มีเวลาเลยค่ะอาจารย์จะมารับดีกรีปริญญาเอ็มบีเอไหมไม่ไหวไม่เอาไม่ฮะHR ไหมไม่ต้องการอีกเหมือนกันแต่เราต้องการความสามารถในการบริหารคนได้ซึ่งมันคนละเรื่องกับดีกรีนะครับเราจะรับรองได้ไหมว่าคนนี้มีความสามารถบริหารคนบริหารคนแบบนี้คนที่เหมือนกันคนที่แตกต่างกันคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันมันก็จะเป็นระดับความสามารถตรงนี้แหละครับคือ credential ที่เรากำลังจะบอกซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะอาจารย์เราพูดว่าเรากำลังจะรับรองความสามารถอย่างไรคะอาจารย์แล้วเราจะการันตีความสามารถอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วแหละเรื่อง work sample หรือว่าเรื่องของ test case แต่ว่าแล้วมันเป็นยังไงอะคะที่เราจะรับรองได้ว่าคนคนนี้มี competency มี skill นี้จริงๆอะคะอาจารย์จริงๆแล้ว micro credential มันถูกคิดมาเป็นสแต็กหมายถึงว่ามันไม่ได้คิดมาเป็นตัวเดียวๆ ideally อะนะคะก็สมมติว่าเรามีความสามารถเซตหนึ่งที่เราอยากจะ build อย่างสมมติเขาเรียกอะไร new manager อย่างเงี้ยเมื่อกี้เราพูดปัญหาว่าคนที่ทำงาน operation มานานๆอย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานที่เขาทำเก่งมากเลยเพราะเขาทำทุกวันถูกป่ะคะพอจุดหนึ่งที่เขาต้องเปลี่ยนงานอ่ะเขาไปอยู่ในรองเท้าคู่ใหม่อ่ะหลวมเลยมาถึงฟิลไม่ได้เลยก็คือแบบว่าเอ๊ะต้องทำยังไงดีมีอะไรหลายอย่างที่เขาจะต้องเพิ่มเนาะหรือเปลี่ยนแล้วก็ให้เขาสามารถทำงานในตำแหน่งใหม่ได้ค่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องถูกคิดว่าตกลงแล้วว่า career path นี้ของเขาอะมันไม่เหมือนกันกับ career path เดิมใช่ค่ะว่ามันคืออะไรบ้างเรื่องของ competency pathway หรือเรื่องของเหมือนกับ job role pathway อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เข้ามาในการวางโครงสร้างของ micro credential design อืมพอคือตรงเนี้ยไอ้โครงสร้างของ micro credential เนี่ยถ้าเราจะทำอย่างนี้เพื่อรับรองความสามารถในการทำงานเนี่ยการมองโครงสร้างหรือ learning pathway มันเป็นการ develop skill หรือ develop competency มากกว่าที่จะ develop ความรู้เชิงวิชาการแต่ว่ามันต่อกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันหันกลับมาตรงที่ว่ามันก็เลยทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคำตอบว่าการมองภาพตรงนี้ learning pathway การ build อะไรต่างๆเหล่านี้มันแตกต่างกันข้างหนึ่งมันเป็น competency นะข้างที่เราข้างหนึ่งข้างนี้มันเป็นความสามารถในการทำงานในลักษณะของการท่านทักษะการทำงานได้หรือสกิลหรือ competency ในการทำงานมองงานเป็นตัวหลักมองการเติบโตในงานเป็นตัวหลักอีกข้างนึงเติบโตแบบความรู้เป็นตัวหลักแล้วความรู้ตัวนี้สะสมได้จนถึงขั้นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกในข้างนึงสะสมได้จนถึงขั้นคนนี้ระดับ expert คนนี้ระดับ master แบบเชี่ยวชาญมากๆเลยถูกไหมครับมันเป็น2ข้างเวลาการมองดีไซน์การศึกษาจะแตกต่างกันใช่ใช่ครับก็อย่างการมาร์เก็ตติ้งอย่างมาร์เก็ตติ้งวันนี้อย่างผมไปเจอเนี่ยนะครับหลายคนพูดบอกว่าต้องการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งทางด้านของอะคาเดมิกก็บอกโอ้ยต้องไปเรียนรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งนะแล้วเป็นมาร์เก็ตติ้งในเชิงดิจิตอลแต่ในที่สุดแล้วมันกลับมาเป็นอย่างนี้ว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเบื้องต้นเลยรู้จักว่าจะขายของออนไลน์ได้ไงแค่นั้นเองรู้จักทูในการที่โค้ดเป็นรู้จักว่าจะปั่นยอดยังไงคือไม่ใช่รู้จักว่าจะปั่นยอดไงรู้วิธีในการกลไกว่ายอดมันขึ้นเพราะอะไรยอดมันขึ้นเรียกปั่นยอดอะไรจะไม่ดีนะครับแต่มันเป็นงั้นมันรู้สเปซิฟิกให้เขาขายของอะไรได้แต่เมื่อเขาก้าวไปอีกอันนึงเกิดมันเติบโตขึ้นไปมันอาจจะต้องมีความรู้เรื่องของชิ้นนี้ไหมต้องมีความรู้เรื่องของตลาดมากขึ้นไหมตรงนั้นก็ค่อยๆทำให้เขาโตตรงนี้โดยการใส่ความรู้ใหม่ๆเข้ามาให้เขาหรือตัวเขาเองอาจจะเรียนรู้เองก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นจะต้องเกิดที่สถานศึกษาแต่อย่าลืมว่าสถานศึกษาคือกลุ่มนักวิชาการที่จะมีความรู้เชิงนี้เพื่อใช้ในการสร้างของใหม่ๆได้ดีที่สุดในวันนี้ถูกไหมฮะอันนี้ใครๆก็เถียงไม่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอามาใช้ในแนวนี้เราไปใช้ในการทำงานอีกประเภทหนึ่งนะตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น2ข้างนี้จะผสมประสานกันไปได้ยังคือมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเรามี marketing degree เนาะค่ะซึ่งต้องขอโทษอาจารย์ที่สอน marketing ต้องก็ไม่ได้จบ ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์เรียนอะไรกันบ้างนะคือ marketing degree ก็คงมี theory เยอะแยะถูกป่ะคะ userresearch อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยที่ต้องเรียนเพื่อจบดีกรีนี้ออกไปทำงานเป็นคนในสายงานสายมาร์เก็ตติ้งแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาอันนี้มาดีไซน์ micro credential นะคะเราก็จะมองว่าคนที่จะ success ใน
สายงานมาร์เก็ตติ้งเนี่ยค่ะเรามองจาก job role ก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างสมมุติว่าเราเนี่ยนั่งต้องทําอะไรเป็นบ้างต้องทําอะไรเป็นบ้างใช่ต้องทําอะไรเป็นบ้างเริ่มจากดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคอร์ดิเนเตอร์นะคะเขาก็เริ่มเป็นเหมือนกับแบบว่ามาทำงานค่อยๆไต่ระดับไปถึงแมเนเจอร์ถึงเป็นไดเรคเตอร์ถึงเป็นเอ็กเซคคิวทีฟคือพูดง่ายๆว่าต้องมองทำงานอะไรเป็นบ้างใช่ๆแล้วก็ขึ้นไปทีละขั้นแล้วในแต่ละขั้นนะคะมันจะมีเวิร์คแซมเปิลที่เป็นเรียกว่างานชิ้นโบแดงอ่ะหรือทำอันนี้ถูกกันเรียกว่าเป็นละเป็นแล้วใช่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานชิ้นนี้ถูกได้เนี่ยมันทำมาแล้วต้องใช้ความรู้อะไรบ้างฝึกทักษะเรื่องอะไรอันนั้นคือการดีไซน์ของeducation ใช่มันเหมือนกับว่าการศึกษาก็มาบอกตรงนี้ว่าเออตกลงมันเอาความรู้วิชาการตรงนี้ไปนะเอาทักษะแบบนี้แบบนี้เข้าไปเอาเจตคติเอาเข้าไปผสมประสานกันหรือในวัดปัจจุบันนี้ attitude ก็จะตีออกมาเป็นคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ในการทำงานผสมผสานยังไงให้เกิดการทำงานนี้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หยิบความรู้มาทั้งก้อนไม่ได้หยิบทักษะของศาสตร์อันนี้ศาสตร์สาขาคือศาสตร์ตั้งต้นน่ะถูกป่ะมันคนละอันอันนึงคือ knowledge ตึ๊ดๆๆอีกอันนึง competency ในการทำงานความสามารถในการทำงานเพียงแต่ว่ามันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเป็นความสามารถในการทำงาน2ข้างแต่ข้างนึงเนี่ยใบรับรองเนี่ยมันต้องสะสมได้ตามศาสตร์ความรู้อีกข้างนึงไม่เป็นไรทำงานนี้ได้ตลอดแคเรียร์พาร์ทค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ซึ่งวันนี้เราเมื่อในอดีตเราสองตัวนี้ไปผสมกันแล้วพยายามเรียกตัวเดียวว่าเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกค่ะแต่วันนี้เราจะเรียกตัวอื่นได้ไหมอันนี้คือที่มาของคำว่า credential ตัวใหม่ alternative credential แล้วพอเป็นคำว่า micro ก็คือสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะนะเพราะว่าวันนี้มันต้องการคนทำงานแรงเร่งด่วนเรารอไม่ได้ไอ้เร่งด่วนตรงนี้เลยทำให้มันขนาดมันเล็กลงค่ะค่ะค่อยๆสะสมการทำงานได้เร็วขึ้นแล้วทันต่อความต้องการอันนี้คือคีย์สำคัญมากมันจะกลายเป็นเราต้องการ just in time ค่ะอ่าทีนี้ขออนุญาตให้จะสรุปนิดนึงแล้วเราจะ verify competency ของผู้เรียนอย่างไรอย่างเช่น work sample เมื่อกี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรามี work sample มาแล้วในตัวงานเนี่ยเราจะรู้ได้ไงชิ้นโบแดงเนี่ยค่ะอาจารย์เราต้องส่งมาให้ทางFor lifelong learning ดูหรือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นนี้คือชิ้นโบแดงคือจริงๆแล้วไมโครเพนที่เราไม่ต้องเป็นต้องทำในโหมดออนไลน์เนาะทำในโหมดไหนก็ได้เดี๋ยวนี้อันนี้เรากำลังพูดถึงว่าวิธีในการจัดการศึกษาเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาทำงานได้ที่เฉพาะเจาะจงแล้วมีการพิสูจน์ทราบได้ไมโครเครดิตเชียลเป็นวิธีการอันหนึ่งถูกไหมฮะเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีการนี้ก็ได้วิธีการที่ for lifelong learning ใช่ครับวิธีการ for lifelong learning ก็จะมีวิธีการอันหนึ่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าไมโครเครดิตเชียลต้องทำแบบ for lifelong learning ถูกไหมครับแต่ต้องหาวิธีการเนี่ย verify ความสามารถ ensure ให้ได้ว่าเขามีความสามารถนี้ถูกไหมครับและความสามารถกับงานที่เฉพาะเจาะจงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเรื่องทั้งหมดแต่มันจะถูกเรียกไมโครเครดิตเชียลเรียกอะไรต่างๆไปแต่ขอให้มีคอมโพเนนต์พวกนี้อยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องการนะครับถูกไหมโอเคหนูตอบหนูได้ตอนนี้โยนกลับได้แล้วตอนนี้ผมเลือกแคลิฟายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะบอกว่าทุกอย่างต้องมาทำเหมือนฟอร์ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งไม่ใช่ค่ะก็คือพยายามจะเกิดเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วไมโครเครดิตเชียลไม่ต้องทำในโหมดออนไลน์ก็ได้ถูกป่ะทำในโหมดออฟไลน์ก็ได้ยังไงก็ได้อยู่กับใช่ any mode แหละ any mode ของการพยายาม verify ensure ว่าผู้เรียนน่ะทำได้ทำเป็นในงานในงานนะคะที่ specific แต่คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เขาเรียกว่าอะไรการ verify เนี้ยมัน scalable ค่ะแล้วก็มันอาจจะตอบโจทย์คนที่ทำงานแล้วเขาไม่ได้มีเวลาที่ specific หรือ fit อ่ะว่าต้องมาเรียนวันนี้กี่โมงหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะเลยต้องใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มมันก็เลยต้องใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มมาเป็นตัวช่วยมันไม่ได้หมายความว่าออนไลน์มันใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์มเป็นตัวช่วยคราวนี้บทบาทของดิจิตอลแพลตฟอร์มที่เข้ามาเป็นตัวช่วยคือว่าเราก็เอาการศึกษาที่เราออกแบบไว้อย่างครอบคลุมเพื่อการ verify competency เนี่ยค่ะไปแขวนไว้เนาะในดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อให้คนที่เป็นผู้เรียนละกันได้เข้ามาเห็นแล้วก็ทราบว่า characteristic หรือว่า performance ที่ specific ของการทำได้อันนี้มันคืออะไรฉันต้องทำอะไรเป็นใช่ฉันต้องทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นบ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ฉันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างถูกไหมไอ้ตรงนี้ก็ต้องถูกใช้ตอนดีไซน์ถูกไหมครับว่าเห็น evidence แบบนี้ต้องเห็นแบบนี้นะต้องเห็นตัวนี้ต้องเห็นตัวนี้ต้องเห็นตัวนี้ถึงจะครบถ้วนที่เราจะได้แล้วก็จะได้งั้นผู้ออกแบบก็ต้องเข้าใจตัวนี้ถูกไหมความสามารถแบบนี้นักวิชาการที่ไม่เคยทำงานเลยก็อาจจะยากถูกไหมฮะไอ้ตรงเนี้ยเลยอาจจะต้องการบริษัทเข้ามาช่วยเราในการที่จะนั้นมันจะเป็นการ
มันมาตอบโจทย์วันนี้ทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับบริษัทแล้วตอนนี้สถาบันการศึกษาก็ไม่ใช่ฉันข้างนี้ของฉันฉันไม่ต้องสนใจข้างเธอเพราะฉะนั้นตอนนี้สองคนมาทำงานร่วมกันเพื่อจะผลิตคนที่บริษัทต่างๆต้องการในเวลาเร่งด่วน6เดือน1ปีต่างๆเหล่านั้นเพราะมันเป็นการทำงานร่วมกันเพราะมันต้องมีความสามมีมันมี experience ที่คนละด้านกันอีกคนนึงเอาความรู้ไปใช้แล้วอีกคนนึงรู้แต่ความรู้อย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้สองคนนี้ต้องมาด้วยกันถูกไหมครับแล้วบริษัทเองก็จะเป็นคนที่บอกว่าเฮ้ยฉันออกแบบมาแล้วเนี่ยฉันช่วยเขาออกแบบมาแล้วถ้ามันได้ตัวนี้นะฉันลองใช้แล้วรับเด็กรุ่นแรกไปแล้วนะครับเขาทำงานได้เพราะฉะนั้นฉันก็จะเชื่อมั่นใบรับรองตัวนี้จากสถาบันนี้คือในศัพท์ของฝั่งเราเรียกว่า recognizer ใช่ก็คือการที่เขามาโคดีไซน์อ่ะมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับสถาบันรับรองวิชาชีพที่ตอนนี้มีอยู่ถูกไหมฮะจะขับเครื่องบินได้ต้องไปผ่าน EASA ถูกไหมครับจะเขียนโปรแกรม developer ได้จะต้องไปผ่าน IBM ต้องไปผ่าน Microsoft ถูกไหมมันเหมือนกันมันก็คล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าเราวันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเมื่ออยู่ข้างการศึกษามันจะต้องเติมวิชาการนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นความสำคัญมากทำได้เดินจากวิชาการแล้วก็ที่สำคัญคือคิดเป็นด้วยนะครับคิดในที่นี้คิดต่อยอดจากวิชาการให้ได้ด้วยนะครับด้วยเวลาจำกัดค่ะอาจารย์เรามีคำถามจากทางบ้านมาด้วยค่ะว่าคิดอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดของการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนรุ่นใหม่ในยุคเทคโนโลยีคืออะไรคะความท้าทายค่ะของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรุ่นใหม่ในยุคนี้ค่ะอาจารย์สนุกเลยนะมาถามผมได้ไง ผมเป็นเด็กรุ่นเก่า แต่ผมมีปัญหาที่ผมตอบคำถามนี้ได้ตอนผมนั่งเรียนสมัยก่อนผมถามว่าเรียนไปทำไมมันก็เหมือนรุ่นนี้แหละมันก็เหมือนรุ่นนี้แหละแต่ว่าวันนั้นผมไม่มีปากไม่มีเสียงคือผมต้องจบปริญญาตรีไม่ผมทำงานไม่ได้ถูกไหมครับพ่อแม่ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องจบมานะแล้วจบเรียนวิศวะนะหางานได้ง่ายขึ้นยังไงผมก็ต้องให้เรียนวิศวะทั้งที่เรียนวิศวะไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกี่หน่วยกี่ก็ไม่รู้ผมใช้อยู่นิดเดียวค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถามตลอดเวลาว่าเรียนไปทำไมมันมีความท้าทายเรื่องเรียนไปทำไมก็คือเวลาเขาเรียนเนี่ยพอเขาไม่ engage หรือว่าไม่รู้สึกว่ามันเขาไม่รู้จะเรียนไปทำไมไงครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่แล้วเราก็มานั่งบ่นกันว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนค่ะก็เขาไม่รู้จะเรียนไปทำไมคือมันเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือเรากลับด้านได้ไหมคุยกับเขาได้ไหมว่านะครับเรียนแล้วคุณจะไปทำงานประเภทนี้ได้นะครับต่อให้เป็นดีกรีก็เถอะคุณจะไปทำงานคุณอาจจะเรียนไปแค่เทอมหนึ่งคุณก็ทำไม่นี่ได้คุณไปเรียนสองเทอมก็คุณจะทำไม่นี่ได้เพราะฉะนั้นการมองภาพระหว่างตีความใช้ภาษาของนักวิชาการออกมาเป็นภาษาว่าทำงานได้ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ถ้าเขาเห็นภาพเนี้ยเขาจะเข้าใจแล้วก็จะรู้เรียนไปทำไมเขาอาจจะมีความอยากที่จะเรียนมากขึ้นนะครับแต่ก็สำคัญอีกถ้าเขามีความท้าทายใหม่นะเขายังไม่รู้ตัวเองนี่ครับเขาเรียนออกไปแล้วแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เขาเขาเปลี่ยนได้ไหมวันนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้อีก4ปีมันก็ยาวนานนะคะจะมากับตัวกันการทางหรือกับตัวเนี่ยต้องไปสอบ GCAS ใหม่นะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แม้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นกลไกที่ถ้าเราจะเชื่อมโยง2อันนี้เข้าด้วยกันเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่เราต้องอย่างนี้ระบบที่จัดการสอบแบบนี้อะไรระบบการที่บอกว่าเรียนแล้วตกคัดออกเลิกไปไหมค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเด็กรุ่นใหม่บอกฉันอยากเรียนเวลาเนี้ยไปถามเถอะเด็กคอมพิวเตอร์อยากเรียนกลางคืนทุกคนไม่มีใครเพราะว่านั่งทำงานไปถูกไหมค่ะแต่เราบอกไม่ได้ต้องมาเรียน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะอย่างเงี้ยคือ flexibility ในเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วคุณต้องเรียนให้จบฉันเรียนแล้วฉันอยากรู้นะฉันอยากให้จบตรงนี้เร็วที่สุดฉันไม่อยากรอ1เทอมทำได้ไหมต้องคิดว่ามันต้องมีความได้ทางอย่างไรมีโหมดของอาจารย์เหมือนกันนะหมายถึงว่าในฐานะที่เราเป็น educator เราก็อยากจะดีไซน์การศึกษาให้มัน engaging กับเขาแหละเขาเรียนไม่สนุกเราก็ไม่สนุกใช่เราก็ไม่สนุกเราก็ชอบเราก็ไปทำงานเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็เหี่ยวตื่นมาแล้วนะแต่คือเราต้องพยายามการันตีความสามารถอ่ะให้เขาอ่ะซึ่งเขามีหลายคนแล้วหลากหลายอ่ะแล้วก็พอเรามีเทอมอ่ะมันก็กลายเป็นในเวลาที่จำกัดค่ะคือเนี่ยเรื่องของการเรียนเมื่อกี้ผมพูดเลยบางคนอาจจะ4อาทิตย์เสร็จถูกไหมบางคนอาจจะต้อง16อาทิตย์เสร็จ20อาทิตย์เสร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องของ flexibility ของระบบการจัดการศึกษาแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยเราเป็นคนตัวเล็กอะเนาะเราช่วยอะไรไม่ได้มันต้องมาจาก policy ขององค์กรหรือประเทศหรืออะไรเข้ามาช่วยเราไหมอันนี้เพราะจะสรุปก็คืออันนี้คือความท้าทายใหม่ๆแล้วเด็กรุ่นใหม่คิดแตกต่างเด็กรุ่นใหม่ต้องการความแตกต่างซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนรุ่นเดิมแล้วนะครับเขาต้องการจะทำงานได้อย่างทันที
แล้วเราต้องสู้เราต้องสู้กับโซเชียลมีเดียใช่ด้วยสู้กับโซเชียลมีเดียสู้กับออนไลน์ต่างๆได้นะครับออนไลน์ไม่ใช่จะอยู่นะฮะตอนวันนี้ออนไลน์หลายคนเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับคือพอไม่ได้อยู่นักศึกษาของการสร้างคอนเทนต์เนี่ยหรือคอนเทนต์ที่ไม่มีวิชาการมากๆเนี่ยเขาก็เจ๊งเหมือนกันนะฮะออนไลน์พวกเนี้ยแต่มันเหมือนกับแบบว่ามันมีน้องๆที่มี expectation ว่าเขานั่งดูวิดีโอเล็กๆไปอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ learning แล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันก็เป็น learning นะมันเป็น learning แล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเอามันไปใช้ยังไงแต่ในขณะเดียวกันพอมันมี expectation อย่างนั้นน่ะการมาเรียนอะไรที่เป็นวิชาการมากๆอ่ะมันก็ทำให้คนรู้สึกว่า discourage ค่ะมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเนี่ยเป็นความท้าทายรูปใหม่แล้วก็สมมติว่าผู้เรียนหลายๆคนสมมติอย่างในองค์กรเนี้ยเวลาที่เราไปคุยกับองค์กรเราบอกว่าเดี๋ยวเราทำเวิร์กช็อปเนี้ยเราจะมีการทำแล้วก็วัดด้วยนะคนพูดว่าวัดปุ๊บเขาลุกออกเลยหัวใจหายแววเลยไม่อยากถูกวัดอ่ะเพราะว่าพอถูกวัดแล้วมันเหมือนไม่อยากถูกสอบไม่อยากถูกสอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่าลืมนะข้อสอบเนี่ยเรียนมาตลอด15วีคมาสอบ3ชั่วโมงแล้วก็ตายใช่แล้ววัดผลชีวิต15ถูกวีคที่ผ่านมาเขาก็ถือมาจ้าชั้นในแค่โมเมนต์นั้นเกิดมันยังไม่ได้ตอนนั้นแต่ตอนนั้นไม่ใช่เขาไม่คิดเขาขี้เกียจนะเออแต่วันนั้นบังเอิญเขาทำไม่ได้อะมันเลยตัดความยากกลับมาที่เราว่าเราจะดีไซน์ assessment ยังไงอะให้สามารถจะ monitor the real competency ของเขาได้จริงมันมีหลายเรื่องใช่ยากหมดค่ะยากหมดค่ะดังนั้นสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนรุ่นใหม่มีเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องเดิมเช่นไม่รู้จะเรียนไปทำไมกับมันมีหลายๆเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เช่นบริบทที่เปลี่ยนไปเรื่องของ distraction ที่มากขึ้นออนไลน์ TikTok ที่ก็แย่การเรียนรู้ไปค่อนข้างเยอะแล้วก็การวัดผลต่างๆรูปแบบแล้วก็การนำไปใช้ก็เป็นความท้าทายของผู้เรียนรุ่นใหม่นะคะเด็กรุ่นใหม่ไม่ทนไม่ได้เกิน10นาทีค่ะแล้วเราจะเรียนตั้ง50นาที50นาทีต่อกันด้วย3ชั่วโมงต่อกัน3พิเรียนต่อกันค่ะสำหรับคำถามถัดไปค่ะไมโครครีเดนเชียลเข้าใจเมื่อกี้นะคะว่าคืออะไรแต่ทำไมถึงสำคัญในประเทศไทยคะประเทศอื่นมีใช้ไหมคะแล้วทำไมต้องเป็นประเทศไทยทำไมถึงสำคัญกับประเทศไทยด้วยคะจ๊ะคือสำคัญมากเพราะเรามีปัญหามากนะที่ว่าถึงว่าเรื่องสกิลแกร็บแล้วก็ประเทศเราต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้เพื่อช่วยประเทศเราในทุกมุมเลยค่ะในทุกมุมแต่คือประเทศอื่นก็ทำอันนี้แน่นอนนะก็คือเขาทำแต่ผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนากำลังคนอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าทุนมนุษย์เนี่ยด้วยวิธีการที่แตกต่างกันใครอยากจะเรียนดีกรีก็เรียนไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราจะให้ workforce 40ล้านคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของการศึกษาที่เป็นการศึกษาในระบบเนี่ยเพื่อจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเขาคงไม่อยากทำถูกไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นการบอกว่าเรากำลังจะใช้โมเดลแบบนี้ได้ไหมรับรองความสามารถเขาที่ค่อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราทำหน้าที่รับรองเขานะครับหรือสอนเขาแล้วก็รับรองเขานะครับนั้นตรงนี้มันจะทำหน้าที่ของ40ล้านคนได้ไหมเราก็จะมีบริษัทหลายบริษัทเลยที่ต้องการคนทำงานนี้ที่เฉพาะเจาะจงงานนี้ซึ่งบริษัทกลุ่มนี้ต้องการพัฒนาเพื่อการแข่งขันค่ะเราบอกว่าเดี๋ยวรอให้ได้ปริญญาตรีก่อนไม่ทันมันไม่ทันถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้การจัดแบบเนี้ยขนาดเล็กแล้วรับรองอย่างมีการพิสูจน์ทราบได้ว่าเขาทำงานได้จริงออกไปปั๊บทำงานได้เลยอย่างน้อย2อาทิตย์ทำงานได้เลยไปเรียนรู้เรื่องของคุณปั๊บทำงานได้เลยประกอบการแฮปปี้มากประกอบการแฮปปี้ถูกไหมเพราะมันก็จะมูฟเร็วซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะมูฟตัวเองเข้าไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งตอนนี้เขาพูดกันถึงเรื่องของIndustrial 5.0 ละถูกไหมฮะเขาเริ่มใช้ IT เริ่มใช้ AI เริ่มใช้ออโตเมชันละแต่ถ้ากำลังคนของเรายังไม่ยังเป็นแรงงานที่ยังทำงานรูทีนอยู่เนี่ยแล้วงานพวกนี้หายไปการจัดการศึกษาแบบนี้ก็จะไม่มีประโยชน์กับกำลังคนเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดถึงการจัดการศึกษาที่มีใบรับรองความสามารถแล้วขนาดเล็กสะสมในที่นี้ไม่ใช่สะสมในกิจชั่วโมงนะครับผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามันไม่ได้สะสมมันสะสมความน่าเชื่อถือของคนคนนั้นว่าเขามีความสามารถในการทำงานได้มันสะสม credibility ในการทำงานนะครับงั้นตรงนี้ถ้าเราเริ่มมีมุมอีกมุมนึงที่เจอไปจะเรียก micro credential หรือไม่ก็แล้วแต่แต่ for lifelong learning ของมจท.เนี่ยสร้างแพลตฟอร์มไว้เพื่อสำหรับที่จะทำเรื่องของอย่างเงี้ย micro credential ที่เป็นลักษณะของเฉพาะที่ถูกมาเป็นโปรโตคอลออกแบบมา
นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ออกแบบมาโดยตรงแหละเราก็อดอปมาจากบริษัทอื่นด้วยมาที่อื่นด้วยโดยเฉพาะอเมริกาดิจิตอลพรอมิสเนี่ยมันก็เป็นวิธีการอันหนึ่งมตท.ก็เตรียมแพลตฟอร์มตัวนี้อยู่แล้วเตรียมให้สำหรับคนทำต้องการแบบนี้ถ้าต้องเข้ามาถึงคุณไม่ได้คุณจะต้องเรียนอะไรบ้างเราก็จะมีการสอนเสริมแบบนี้แต่ไม่ได้การสอนเสริมตรงนี้ก็เป็นการสอนเสริมที่นะครับที่เฉพาะเรื่องนั้นไม่ได้โดนเขากลับเข้าไปเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ต้นใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจะเป็นตัวกลไกใหม่ของเราสร้างแพลตฟอร์มมาเรียบร้อยแล้วต่างๆแต่สำคัญคือแล้วไอ้ตัวไมโครเครดิตที่ต้องเรียนหรือต้องเอิร์นเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงต้องการคนมาออกแบบต้องการเลคคอมไนเซอร์มาร่วมกันการออกแบบในที่นี้เราต้องการอาจจะต้องทุกมหาวิทยาลัยเราเวลคัมนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอื่นมาช่วยเราตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแค่มจท.ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่มจท.เพราะฉะนั้นผมว่าคีย์ตรงนี้น่าจะเป็นคีย์แมสเซจที่สำคัญเพื่อช่วยกันยกระดับคน40ล้านคนให้สามารถทำงานใหม่ๆงานที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาใหม่จริงๆอ่ะพอเรามาทำไมโครเครดิตเนาะเราสามารถจะเทเลอร์เขาเรียกว่าการออกแบบการศึกษาค่ะให้มันตรงกับบริบทที่แตกต่างและหลากหลายมากๆเลยอ่ะของทุกๆเรียกว่าแคททอรี่ของบิสเนสได้เพราะว่าไปเปลี่ยนหลักสูตรเลยมันยากแต่ว่าออกแบบcompetency specific อ่ะที่เป็นเครดิตเล็กเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่าเร็วกว่าแล้วก็พอมันอยู่ในออนไลน์แพลตฟอร์มก็ทำให้ higher ed เนี่ย มันสามารถจะเข้าถึงได้เข้าถึงได้ใช่ใช่ค่ะดังนั้นจริงๆ micro credential ไม่ได้สำคัญแค่ของประเทศไทยหรอกค่ะสำคัญกับทั้งโลกแหละแต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยที่เราอาจจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะและต้องการการปรับตัวที่เร็วเป็นพิเศษดังนั้นก็เลยเป็นเหตุที่เรามีตัวเลือกตัวนี้เพิ่มขึ้นมา ให้กับประเทศไทยเพื่อให้40ล้านคนของเราเข้าสู่ตลาดแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้เร็วที่สุดไหมคะอาจารย์ผมอยากจะเสริมว่าวันนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรากำลังมองเรามักจะบอกว่าไอ้นี่ฉันก็เคยทำแล้วไอ้นี่ฉันก็เคยทำแล้วเรามักจะมองไปหาสิ่งที่เราทำมาในอดีตความจริงแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันเปลี่ยนวิธีการใหม่เปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วเปลี่ยนหลักการใหม่มากกว่าแต่มันอาจจะชื่อคล้ายๆกันแล้วถามว่าไมโครเครดิตนะครับหรือการจัดการศึกษาระยะสั้นเพื่อให้เกิดเครดิตแบบนี้เล็กๆแบบนี้ก็เทรนนิ่งก็เคยทำไม่ได้ว่าอะไรเทรนนิ่งจะมาเรียกทำตรงนี้ก็ได้แต่ต้องใบรับรองตัวนี้ต้องพิสูจน์ทราบได้ต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ต้องการันตีว่าเอนชัวร์ว่าเขาทำงานได้จริงก็ทำเทรนนิ่งแต่เปลี่ยนชื่อก็ได้เหมือนกันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจะเรียกอะไรผมไม่ได้สนใจแต่ผมสนใจหลักการและแนวคิดที่ทำยังไงให้ workforce มีศักยภาพในการทำงานใหม่ๆที่เฉพาะเจาะจงแล้วเกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วนได้ทันผมว่าตรงนี้เป็นคีย์ที่สำคัญคีย์เวิร์ดแต่ทางมอตทอเนี่ย for life long learning เนี่ยเรียกว่า micro credential แล้วก็จะมีหลายประเทศเรียกว่า micro credential ซึ่งตอนนี้มันถูกอดอปไปทั่วโลกแล้วนะครับค่ะซึ่งตั้งแต่ที่ทำ for life long learning มาค่ะอาจารย์จากประสบการณ์คำถามจากทางบ้านคือว่าอุปสรรคค่ะอาจารย์อุปสรรคในการทำให้เกิด micro credential เกิดขึ้นจริงตรงตามที่เราอยากที่จะให้เป็นกันอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะมีอุปสรรคอะไรบ้างคะอาจารย์มันน่าจะไม่ง่ายนะคะอาจารย์ว่าอะไรไม่เป็นอุปสรรคดีถ้าได้ตอบเป็นเวลาจำกัดได้ใช่ค่ะตอนนี้คือมันยากหมดเลยค่ะไมโครเครดิตจะเกิดได้อ่ะมันจะต้องมีทั้งอีโคซิสเต็มของมันถึงจะเวิร์คไปด้วยกันก็คือมีตัวไมโครเครดิตที่ต้องถูกออกแบบมาโดยคือดีไซน์มันต้องใช้ได้ค่ะดีไซน์จะใช้ได้เราต้องมีเอ็กซ์เพิร์ทที่ยอมมาดีไซน์มันค่ะถูกป่ะอันนี้ก็อุปสรรคหนึ่งละเพราะว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยอ่ะอาจารย์ต้องทำหลายอย่างเนาะพอจะต้องมาออกแบบอะไรที่เป็นของใหม่อะไรแบบนี้ค่ะมันมีเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหรือคือปัญหาในการทำของใหม่เนี่ยด้วยของใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับไม่ค่อยเหมาะเรายังไม่ comfortable ของในระบบคือเราจะมันต้องเรียนรู้ของใหม่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าจะทำของเดิมไม่ได้เหรอเราก็จะพยายามวิ่งกลับไปหาของเดิมอยู่ตลอดเวลาเราทำอย่างนี้ไม่ได้เหรอทำอย่างนี้ยังเรียกได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับไอ้ตรงการยึดติดกับเรื่องพวกนี้ผมว่ามันเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์มากๆเลยสำหรับการสร้างใหม่กลัวและกังวลกับการเปลี่ยนแปลงกลัวและกังวลการเปลี่ยนเรายึดติดกับของเดิมยึดติดกับความสำเร็จในอดีตว่ามันน่าจะสร้างความสำเร็จในยุคปัจจุบันนี้ได้ไม่หรือแม้กระทั่งเบสิกเลยเรื่องการสื่อสารค่ะเหมือนกับแบบว่าคำนี้พอพูดออกไปอ่ะเขาไปตีความใช่แล้วก็จะตีความหรือไม่เขาถามว่าใช่ไหมใช่แล้วก็ทำอย่างนี้เรียกไมโครเครดิตเชื่อเรียกนะถ้าทำอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์มีวิธีการทำยังไงให้ง่ายที่สุดคะอาจารย์ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้น
ไอ้คำอย่างเงี้ยมันบางทีในวันนี้นะครับผมก็เจอมาบ่อยจะถามผมว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมผมบอกใช่วันนี้พรุ่งนี้มันเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่รู้ผมตอบเหมือนนักประวัติศาสตร์เลยจริงวันนี้อนาคตไม่รู้นะครับเนี่ยมันเป็นโลกแบบนี้อยู่แล้วเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าโอ้ยเราอยู่บนโลกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเวลาเราอยู่บนยูก้าอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราไม่เคยอดอปไอ้เรื่องพวกนี้เข้ามาเมื่อเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเลยเราส่วนใหญ่เราพูดอย่างเดียวมันถึงเวลาที่พูดแล้วต้องทำคือมันจะมีคำผิดหรือว่าเรียกว่าอย่าเรียกว่าผิดเลยคำที่เอาไปผูกกับคำอื่นอะไรเงี้ยคือดูกันง่ายๆเลยวันนี้เราใช้คำใหม่อยู่ว่าเราใช้บอกว่าความสามารถในการ up skill re skill แล้วก็ new skill ถูกไหมฮะพวกนี้ up skilling re skilling แล้วก็ new skilling ไม่ใช่การได้ปริญญาบัตรตัวใหม่เราต้องพูดดีๆแล้วมันเป็นเรื่องของความสามารถใช่ไหมครับเราอย่าไปตีความว่า up skill โดยการ up skill ได้ดีกรีเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อย่างนั้นถูกไหมฮะทำงานไปตรงนี้ถึงมุดถึงตำแหน่งนี้ต้องใช้วุฒินี้ต้องเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกซึ่งมันไม่ผิดฮะมันใช้ไม่ได้แล้วในช่วงนี้มันมีสิทธิ์แล้วมันใช้ไม่ได้ในช่วงนี้เรียนมาเพื่อตีพิมพ์เรียนมาเพื่อทำวิจัยเป็นบริษัทอาจจะไม่ได้ต้องการแต่ต้องการคนมีความคิดความสามารถระดับปริญญาโทแต่ไม่ได้เรียกว่าปริญญาโทได้มั้ยมีคำถามว่าไมโครเครดิตใช่ไมโครเครดิตมั้ยเวลาที่เราพูดถึงเครดิตในเมืองไทยหรือหน่วยกิจเนี่ยเรากำลังพูดในลักษณะของหน่วยกิจชั่วโมงเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ international fan มันไม่ใช่อย่างนั้นคือไอ้หน่วยกิจเครดิตอาวเวอร์เนี่ยมันเป็นหน่วยวัดในอดีตที่บอกว่าถ้ามีหน่วยวัดมีเครดิตอาวเวอร์ประมาณเท่านี้ถือว่ามีศักยภาพมีคุณภาพซึ่งใช้เวลาซึ่งใช้เวลาเป็นตัวกำหนดอดีตมันไม่รู้จะใช้อย่างอื่นไม่ได้แต่วันนี้เรากำลังจะมีความสามารถที่เราจะต้องพิสูจน์ทราบได้ก็คือตัวใหม่ตัวนี้นะผมก็พยายามบอกหลายคนนะครับว่ามันคือคำว่า learning outcome มันเป็นเขาเรียนไหมค่ะเขาเรียนแล้วเวลาที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนรู้เนี่ยเขาต้องทำอะไรเป็นที่เขาเคยไม่เคยทำได้มาก่อนไอ้นี่เป็นคีย์หลักสำคัญแล้วมันเป็น outcome เพราะว่ามันจะต้องสามารถที่จะไปสร้างต่อยอดได้เรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์มันเป็น achievement ที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วเขาทำให้ตัวนี้ได้ไอ้ตัวเนี้ยมันคือผลงานที่เรากำลังหาอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็น learning outcome เนี่ย learning outcome ก็จะเป็น currency ใหม่ที่เข้ามาใช้นะครับเพื่อมองในลักษณะของศักยภาพในการทำงานนะครับไม่ใช่จำนวนชั่วโมงเพราะฉะนั้นหลายคนพอเราพูดถึงไมโครเครดิตเนี่ยมันไม่แปลกหรอกเครดิตในวันนี้กับ credential คือใบรับรองเครดิตตัวนี้หมายถึงเครดิตบริตี้หรือหมายถึงเครดิตอาวเวอร์ถ้าหมายถึงเครดิตอาวเวอร์ผมก็จะบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นไปรับรองความสามารถในการทำงานใช่ไหมครับมันไม่รู้หรอกว่าเรียนเรื่องนี้มากี่ชั่วโมงถูกไหมฮะเข้าเรียนแล้วหลับแต่ทำไม่ได้ก็จะได้เครดิตแต่ไม่ได้เครดิตเชียวไม่ได้เครดิตเชียวนะครับคือสอบผ่านด้วยไม่ใช่หลับแล้วอย่างเดียวต้องสอบผ่านได้ซีแต่ซีตัวนี้อาจจะทั้งวิชาได้20ก็ซีได้ทั้งนั้นที่มันเต็มร้อยแสดงว่าความสามารถไม่ถึงใช่ไหมมันทำไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ทั้งกลุ่มบอกได้ซีนะครับอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าเราสามารถทำระบบที่รับรองไมโครเครดิตที่เป็นระบบกลางของประเทศเลยได้ไหมคะหรือว่าควรจะแยกรับรองไปแต่ละองค์กรรวมกันได้ไหมคะรวมศูนย์ค่ะทำไมโครเครดิตรวมศูนย์ได้ไหมคะอาจารย์รวมศูนย์วันนี้กับดิสทริบิวเต็ดเหมือนกันไหมวันนี้เราทำดิสทริบิวเต็ดนะฮะแต่รวมศูนย์แต่ทำเรื่องเดียวกันแต่ทุกคนมันดิสทริบิวออกไปคือใช่ไหมผมทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันอยู่ที่เด็กเด็กคนนี้เดินไปทำที่นี่บริษัทนี้ไปทำอันนี้ก็ถือว่าสะสมเข้ามาในไมโครเครดิตของมันเรื่อยๆแล้วเด็กคนนี้ไปถามว่าผมสามารถทำงานนี้ได้ไหมก็โอเคอย่างนี้เรียกว่าเรากำลังจัดการศึกษาให้ความสามารถได้อย่างนี้เราจะเรียกว่ารวมศูนย์ไหมมีคำถามบอกว่ามันเหมือนกันกับเครดิตแบงค์ที่กำลังทำอยู่ปะคะคือความจริงแล้วไมโครเครดิตมันเป็นเครดิตแบงค์อีกรูปแบบนึงนะครับอย่างที่ผมเมื่อกี้นะครับโดยตัวที่เราแบงค์คือความสามารถแบงค์คือความสามารถมันของเก่าก็แบงค์โดยความสามารถแต่มันเป็นเดือดเป็นเดือดกี่ชั่วโมงแต่คราวนี้แบงค์เป็นความสามารถแล้วแบงค์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่เขาเป็นคนสะสมเองเขาเป็นเจ้าของแอคเคาท์ผมมีความสามารถในการชำระเงินได้ภายใน1เดือน 100,000 บาทต่อเดือนผมได้เครดิต 100,000 บาทแต่ผมไม่ต้องมีเงินฝากในแบงค์ 100,000 บาทใช่ไหมลึกนะนั่นน่ะสิเนี่ยผมต้องมี 100,000 มั้ยต้องมี 100,000 บาทหรือมากกว่า 100,000 มั้ยแล้วแบงค์นึงจะให้แต่คนบางคนมี 100,000 บาทต่อเดือนเนี่ยแต่เขาสามารถได้เครดิตเป็นล้านได้
เพราะเขามีความสามารถหาเงินมามันเป็นเรื่องของความสามารถในการหาเงินเพราะฉะนั้นไอ้ไมโครเครดิตมันรับรองความสามารถเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ว่าหน่วยกิจชั่วโมงเท่ากับไอ้ตัวนี้เป๊ะๆอะฮะเก็บเป็นก้อนสองตัวเนี่ยมันเป็นเก็บเป็นก้อนความสามารถมันอาจจะตีความออกมาเป็นตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเก็บความก้อนความสามารถมันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเครดิตแบงค์นะครับมันไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกันขออนุญาตถามใจนิดเดียวค่ะข้อดีและข้อท้าทายของการที่เรามีหน่วยรวมของไมโครเครดิตเชื่อมหมายถึงว่าทั้งประเทศเลยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับแยกหลายๆแพลตฟอร์มผมต้องฝากบัญชีแบงค์เดียวไหมค่ะเครดิตแบงค์ของชาติจะทำหน้าที่เหมือนกับธนาคารในประเทศไทยไหมแค่ควบคุมกำกับดูแลแบงค์ต่างๆให้มหาวิทยาลัยเนี่ยทำเครดิตแบงค์ของตัวเองแต่อยู่ในภาพอย่างนี้เรียกว่าเครดิตแบงค์ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเอาทุกอย่างมารวมศูนย์เป็นธนาคารเดียวในประเทศไทยผมกำลังตีความแบบนี้นะฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าทุกอย่างกลับมารวมศูนย์เมื่อก่อนนี้รันด้วยเมนเฟรมเดี๋ยวนี้มันไม่รันด้วยเมนเฟรมถูกไหมมันรันด้วยดิสทริบิวเตอร์มันทุกอย่างมันวิ่งออกไปนะครับการจัดการออนไลน์หรือสตรีมมิ่งมันก็ไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่เดียวดิสทริบิวเตอร์ก็ได้แต่ต้องใช้โปรโตคอลเดียวกันดิสทริบิวเตอร์แต่ก็เริ่มมีโปรโตคอลมีมาตรฐานรวมกันใครจะเป็นคนกำกับมาตรฐานตรงนี้ผมสนใจตรงนี้มากกว่าเหมือนกับตอนแรกที่เราคุยกันว่าจุดประสงค์เนี่ยเราอยากให้ flexible เราอยากให้ adapt ดังนั้นถ้าจะ flexible และ adapt ด้วยโปรโตคอลเดียวกันเนี่ยดิสทริบิวเตอร์ถ้าง่ายกว่าก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรใช่ครับเราดูภาพลักษณะของให้มันมีฟอร์แมตหรือว่าให้มันโปรโตคอลที่สำคัญเหมือนกันผมว่าเรากำกับแบบนั้นดีกว่าถูกไหมครับแล้วเขาก็อาจจะสร้างตามยูนิคเนี่ยของเขาหรือไอดีนิตี้ของตัวเขาเองได้ผมคิดว่าแบบนั้นเนี่ยอาจจะมองอีกมุมมองหนึ่งนะครับนะครับแล้วดีไม่ดีมันก็จะสามารถจะเชื่อมโยงกันไปได้ด้วยกันนะครับแล้วที่สำคัญตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราก็มีคลาวด์เราต้องมีอะไรเขาก็เก็บสะสมได้ทำไมเราต้องมาสร้างของเราเองอีกถูกไหมฮะในวันนี้แม้กระทั่งออนไลน์เขาเวลาทำคอร์สเซล่าทำก็ไปใช้คลาวด์ที่สะสมเครดิตแต่เขาไม่เอาคอร์สเซล่าไม่มาสะสมเองไอ้ใบการออกไปรับรองก็ไปเชื่อไม่แน่ใจพอรับรองเลยนึงใช้ credibility credible นะผมว่าคอร์สเซล่าใช้ใกล้ๆเคียงกันนะหรือลักษณะแบบนี้คือผมว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงมากกว่าผมว่าคอนเซ็ปต์มันเหมาะไหมหรือไม่เหมาะเท่านั้นเองแต่ถ้ารวมศูนย์แล้วคอนโทรลใบที่เดียวผมว่ามันจะยุ่งนะฮะคือมันอาจจะมีวิจิตรเรื่องการหลายอย่างการรีจิสเตอร์คน40ล้านคนไปอยู่ที่เดียวเนี่ยมันยากไหมแล้วก็ต้องรีจิสเตอร์หลักสูตรทุกหลักสูตรที่บอกอยากจะทำเครดิตแบงค์ไปรีจิสเตอร์ตรงเนี้ยมันก็มันควรจะแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้ผมถือว่าวันนี้ผมเป็นการพูดโดยความเห็นส่วนตัวนะครับผมไม่ได้เป็นพูดในฐานะใครทั้งหมดผมไม่มีหมวกใดๆทั้งสิ้นการที่เราแยกก็เอาความถนัดของแต่ละคนก็จะสร้างทางเลือกสร้างตัวเลือกที่มันมากขึ้นไปในทางนั้นนะคะทีนี้สรุปสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อาจจะเริ่มจากว่าถ้าจะเริ่มสนใจ micro credential ค่ะอยากที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาทั้งในฐานะองค์บริษัทที่อยากจะเข้ามาร่วมหรือว่าในฐานะผู้เรียนหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยากจะเข้ามาร่วมตรงนี้ต้องทำอย่างไรบ้างคะอาจารย์จริงๆมีคำตอบเดียวง่ายๆคือให้ติดต่อ For Life เราที่ตัวเขานะคะติดต่อเรามาได้นะคะต้องอยากออกตัวนิดนึงว่าเราจะพอเราเริ่มทำอันนี้ก่อนเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ explore แล้วเรา advocate for micro credential เนี่ยเพราะว่าจริงเราอยากจะให้ทั้งประเทศไทยอ่ะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแบบ High Education Institute นะคะหรือบริษัทที่สนใจในเรื่อง Competency Specific หรือว่าซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของ Competency Management นะคะหรือ Earner ก็ได้นะคะ Earner ที่รู้สึกเหมือนกับว่ามันน่าจะมีอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะได้feedback แล้วก็ requirement พวกนี้ค่ะเข้ามาช่วยกันร่วมออกแบบ Micro Credential แล้วก็สร้างไปด้วยกันก็ยังเปิดรับถูกต้องทุกพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันสร้างให้เรื่องนี้เป็นไปได้ด้วยกันให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมามาตลอดทีเดียวนะครับมองแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าหลายๆครั้งหลายๆอย่างที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมันเป็นการชวนให้มองอีกมุมนึงไม่ได้มีข้อว่าทางหน้านู้นไม่ดีหรืออะไรนะแต่เป็นการชวนอีกมุมมองนึงเพราะฉะนั้นผมจะดึงกลับมาอีกมุมมองนึงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สำคัญนะครับแต่ว่าใครจะไปสร้างยังไงก็ตามนะครับไปรับรองความสามารถตัวนี้โดยส่วนตัวเองเหมือนกันนะครับการจัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนจาก content based ออกมาเป็น outcome based education
ค่ะไม่ว่ามันจะออกมาเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องจัดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลักการของของ outcome based education เนี่ยต้องบอก make sure ให้ได้ว่าเด็กเรียนต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการที่จะพิสูจน์ทราบตัวนี้นะครับมันมีระบบและกลไกในการรับรองตัวมันเองอยู่ในตัวนะครับมันเป็นกลไกที่ดีเพียงแต่ว่าหลายคนก็จะเรียกว่าลองไปเช็คดูเถอะครับทุกคนที่สร้างไอ้ใบรับรองตัวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะออกคำว่า credential ให้นะครับเขาจะใช้ concept และ principle ของ outcome based เข้าไปหรือ competency based education เข้าไปมันไม่ใช่ content based เพราะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงว่าถ้าเราจะทำตรงนี้ให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ตอนที่ประเทศไทยส่งสัญญาไปบอกว่าต้องทำ outcome based แต่มันไม่ได้ทำ outcome based เพื่อ accreditation ก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นว่าอย่าลืมนะว่าเรากำลังรับรองการทำเป็นใช่ไหมครับไม่ใช่รู้แต่ว่ารู้แล้วทำเป็นด้วยไม่ได้บอกว่ารู้ไม่สำคัญรู้ก็สำคัญทำเป็นด้วยก็สำคัญเหมือนกันเรากำลังทำ alternative credential alternative credential อันนี้ต้องสำคัญมากคือมันเลยทำให้แยกความแตกต่างระหว่าง credential certificate นะครับแล้วก็ credit hour แล้วก็ degree ด้วยแล้วก็ degree เป็นพาร์ทนึงของacademic สำหรับผมมองเป็น academic credential ใช่ครับก็ degree ก็เป็น academic credential ใช่ครับ degree alternative credential certification แล้วก็ credit hour ครับที่ทั้งหมดนี้ไม่เหมือนกันมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วค่ะอยากขออาจารย์ทั้งสองท่านนะคะฝากถึงอนาคตการศึกษาไทยกับ micro credential นิดนึงค่ะว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรแล้วก็อนาคตของการศึกษาไทยเป็นยังไงขออนุญาตเริ่มจากอาจารย์ต้องก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์มาดิปิดท้ายแล้วนะคะได้ค่ะก็ต้องเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นมหาวิทยาลัยนะคะเราทราบดีว่าเรากำลังลำบากมาลำบากหมายความว่าเรารู้ว่าเด็กที่อยู่ในท่อเนี่ยว่าเข้ามาในมหาวิทยาลัยน้อยลงคนมาเรียน high education น้อยลงสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพยายามทำอยู่ก็คือการปรับตัวเพื่อช่วยตัวเองแต่ในขณะที่เรากำลังช่วยตัวเองเนี่ยต้องก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาคิดเรื่องของการเข้ามาคิดช่วยประเทศเราด้วยว่าเราจะจริงๆแล้วช่วยประเทศไทยได้ยังไงกับปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้สำหรับอาจารย์นะคะในมหาวิทยาลัยอ่ะคือเรามีอาจารย์เก่งเยอะแยะมากมายเลยที่ถ้าอาจารย์ลองไปเรียกว่าโคดีไซน์ต่ออุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ไปเข้าใจเพนพอยต์ของเขาเนี่ยมันจะทำให้เราออกแบบการศึกษาได้ตรงจุดปิดเพนพอยต์ได้ดีขึ้นทำให้เราเข้าใจ outcome based education นะคะรู้ว่า constructive alignment มันคืออะไรจริงๆอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเราเองอะที่มีคุณค่ามากนะคะแล้วก็ได้ช่วยเด็กด้วยค่ะสำหรับอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทใดๆเนี่ยที่จริงๆ serious เกี่ยวกับเรื่องของ competency management แล้วก็อยากจะใช้กระบวนการในการ verify ความสามารถเข้ามาช่วยในการทำ HR human development หรือใดๆก็ตามนะคะ micro credential อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะที่ทำให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นอย่างมี system แล้วก็มันสร้าง visibility ในเรื่องพวกนี้ได้อย่างชัดเจนนะคะสำหรับ learner นะคะก็คิดว่าน้องๆหลายๆคนหรือว่าไม่ใครก็ตามค่ะที่ต้องการจะ reskill upskill นะคะแล้วก็ต้องการจะพัฒนาความสามารถนะคะ micro credential ก็เป็น option ที่ self paceแล้วก็จริงๆแล้วยอมรับ any mode of learning เลยนะคะก็เวลาไม่เกี่ยวข้องเราใช้เวลาไปสะสมความสามารถแล้วก็ส่งชิ้นงานนั้นเข้ามาพิสูจน์ความสามารถกันได้โดยมี criteria ที่ชัดเจนนะคะก็อยากจะ encourage ให้ลองมาทดลองใช้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับระบบการศึกษาหรือว่าการพัฒนาตัวเองแบบนี้ไม่ลองไม่รู้นะคะใช่อย่างน้อยเปิดใจวันนี้กดเข้า forlifelonglearning.org ไปก่อนแล้วก็จะได้เข้าไปเรียนรู้ข้างในก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ประดิษฐ์ขาปิดท้ายสักนิดนึงค่ะคือขอพูดในภาพใหญ่นิดนึงนะครับนะเพราะอันนี้เนี่ยเรากำลังจะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆแล้วที่สำคัญเลยแข่งขันกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะ GAI Generative AI เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องupskilling reskilling แล้วก็ reskilling กำลังคนจำนวนเยอะมากๆนะครับรวมทั้งเด็กที่ยังไม่มาเข้ามาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วมันเป็นแมสมหาศาลทำไมเราจะสามารถเราไม่มอง alternative education ใหม่ที่สามารถที่จะฟิตเขาได้ดีกว่า education แบบเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังเอาคนที่อยู่ใน workforce แล้วไม่ใช่เด็กที่กำลังเข้ามายังไม่ได้ทำงานเลยเอากลับมาเรียนเหมือนกันคือเรียนเหมือนกับเด็กที่ยังไม่ทำงาน
ราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องการอัลเทอร์เนทีฟนะครับอย่างที่ผมบอกวันนี้โลกมันต้องเดินไป2อันด้วยกันก็ไม่เป็นไรพาร์ทนี้ก็เดินไปอีกพาร์ทนึงก็จะเป็นของใหม่ที่เอามาเพื่อทำให้เราสามารถที่จะช่วยนะครับตลาดแรงงานที่ต้องปรับตัวต้องการคนมีสกิลต้องการคนมีสมรรถนะในการทำงานใดงานหนึ่งเนี่ยให้ทันเวลาที่เขาต้องการในการยกระดับแข่งกับเทคโนโลยีเขาเพราะฉะนั้นการศึกษาที่แข่งไปกับที่ไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีเนี่ยมันต้องการ alternative education แบบใหม่แล้วไอ้ alternative education ตัวเนี้ยเขากำลังจะมองว่าส่วนนึงเนี่ยมันเป็นการรับรองแหละนะครับรับรองมันเลยเรียก credential นะครับมันเป็น alternative education ที่ให้ alternative credential ที่ไม่ใช่ academic ไม่ใช่ภาควิชาการผมคิดว่าเราจะไปภาพนี้ด้วยกันไหมมันต้องการคนร่วมกันนะครับแล้วการจัดการช่วยเหลือในการทำตรงนี้มันคงไม่ได้มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหนึ่งผมคิดว่าควรจะทำทั้งหมดเลยนะครับแต่มองให้แยกกันระหว่างการได้ดีกรีกับ upskilling reskilling และ new skillingนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบตรงนี้ในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของอุดมศึกษาของประเทศนะครับเราต้องรับผิดชอบในการที่จะสร้างทุนมนุษย์นะครับหรืออย่างน้อยอ่ะก็ทำ HRD นะครับ Human Resource Development นะครับแต่อุดมศึกษาจะเป็น HRD ร่วมกับ HRD บริษัทได้ไหมหรือเป็น HRD ให้กับบริษัทบางบริษัทที่ยังไม่มี HRD ของตัวเองถูกไหมครับแต่มองในมุมเขาทำเป็นมองเขามองเขาเป็นหลักมองคนอื่นเป็นหลักนะครับสร้างที่ไม่ใช่สปายคือไม่ได้มองตัวเองมองคนอื่นเป็นหลักมองตลาดแรงงานการศึกษามองแบบนี้ได้ไหมแล้วพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศทำให้เกิดประเทศเราสามารถที่จะยกระดับการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่งานวิชาการของฉันเท่านั้นเราฉันเติบโตแล้วฉันมีตำแหน่งวิชาการเรากำลังสร้างภาพอย่างนี้ได้ไหมไม่เป็นไรนะครับมีแบบเดิมด้วยแล้วก็มีแบบใหม่ด้วยผมกำลังขอว่าขอให้มีแบบใหม่เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกใหม่แต่ไม่ใช่โรงเรียนทางเลือกที่ทำแล้วก็สตาร์ทโตแต่มันเป็นนโยบายที่เราจะไปด้วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันต้องการความร่วมมือกันทั้งกับภาคการศึกษาภาคตลาดแรงงานภาคราชการทุกคนชุมชนมาทำงานเพื่อร่วมกันได้ไหมอันนี้คืออย่างที่ฝากไว้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ท่านเองค่ะในฐานะวันนี้รู้สึกอิ่มมากเลยค่ะเพราะว่าในฐานะผู้ประกอบการรู้สึกอุ่นใจว่ามี HRD มาช่วย develop people ก่อนนะคะแล้วก็มีคนช่วยการันตี competency หรือว่าทักษะการทำงานเป็นของคนก่อนที่เราจะจ้างเข้ามาท่านในฐานะนักการศึกษาก็รู้สึกดีที่อาจจะมีส่วนร่วมได้ในการผลิตcredential หรือว่าการรับรองอะไรบางอย่างที่เป็นหน่วยเล็กๆเพราะท่านเองคนตัวเล็กค่ะคันจะไปออกแบบปริญญาก็คิดว่าจะใหญ่เกินตัวแต่ว่าก็เชื่อว่าในความสามารถของเราสามารถช่วยรับรองอะไรเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบของworkforce นี้ได้แล้วก็สำคัญที่สุดสนุกมากในฐานะเป็นผู้เรียนค่ะเพราะว่าจะได้เลือกเรียนได้ตามสิ่งที่ต้องการเลือกเรียนได้ตามเวลาแล้วก็สิ่งที่จะนำไปใช้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่เราคุยกันนะคะต้องไปเรียนปริญญาถึงจะได้อะไรมาสักอย่างอยากจะเรียนปริญญาเอกสเต็มบ้านแล้วค่ะแต่มันไม่ไหวนะคะแต่ว่าพอมีไมโครคริเดนเชียลมีหน่วยเล็กๆให้เราสามารถเลือกเรียนได้ที่สำคัญคือใช้ได้จริงแล้วก็รับรองได้จริงๆแบบนี้ค่ะงานที่ตัวเองอยากทำได้จริงๆสเปซิฟิกลงไปเลยนะครับแล้วก็บนฐานวิชาการนี่คือสำคัญที่สุดบนฐานวิชาการไม่ใช่แค่ทำได้แต่ว่าทำแล้วต่อยอดได้สร้างของใหม่ได้ด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดสำหรับวันนี้เลยค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะวันนี้สำหรับการแลกเปลี่ยนวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณนะคะสำหรับท่านผู้ชมค่ะวันนี้ได้รับรู้ไปแล้วไมโครคริเดนเชียลคืออะไรถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมเข้าไปได้ที่ www.forlifelonglearning.org นะคะวันนี้ท่านนะคะอาจารย์ต้องและอาจารย์บดินขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ